สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมสืบสานตำนานศาสตร์ลี้ลับวันนี้พบกับผมชาติชายแสงสุขดำเนินรายการเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องถึงความเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านคาถาอาคมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆประเทศไทยของเราเนี่ยรับว่าไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกและวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมรายการศรัทธาของเราจะมาร่วมกันสืบสานสืบตำนานและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการสัมผัสวิญญาณตุ๊กตาทองกุมารเทพกุมารีกุมารารักยมเจตพูดสายพรายต่างๆนะฮะตลอดจนถึงการบูชานะครับกับครุทั้งสองในวันนี้นะครับครุโก้กีตาร์กับครุเปียกนะฮะบางกะปินะครับสวัสดีครุทั้งสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยฮะมาเริ่มที่ครุขออนุญาตเรียกพี่โก้เนาะพี่โก้กับพี่เปียกแล้วกันนะคุณผู้ชมได้มาเริ่มที่พี่โก้ก่อนครับก่อนที่จะมาร่วมพูดคุยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกุมารเนี่ยที่มาที่ไปของพี่เปียกเป็นยังไงฮะตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่เปียกอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับครับท่านใดท่านใดก่อนก็ได้สองคนก็สลับกันได้ไม่มีพี่เปียกก่อนก็ได้ผมก็ตอนนี้ก็เล่นพักเครื่องอยู่ที่พันธิบังกะปิชั้น4นะครับผมก็เล่นเกี่ยวกับพวกเครื่องรางแล้วก็พักเครื่องรุ่นใหม่ครับผมครับส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องรางหรือว่าของขลังเนี่ยครับผมเน้นไปทางใดเป็นพิเศษไหมครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเรื่องเมตตามหานิยมมากกว่าครับผมทำไมต้องเลือกเป็นเมตตามหานิยมจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเน้นทุกสายใช่ครับแต่ว่าทำไมพี่เปียกถึงเน้นเมตตามหานิยมเป็นหลักเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ตามนิยมเนี่ยมันเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้การทำมาหากินครับผมมันเมื่อก่อนนี่ใช่เราเน้นเครื่องคงกระพันด้วยเพราะหนึ่งเราลบทับจับศึกในสมัยโบราณครับครับผมแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเรื่องการทำมาค้าขายในเรื่องการเจรจาฉะนั้นครับมานั่งหลังเหนียวกันตอนนี้ก็คงไม่ถูกไม่ควรแล้วก็คือไม่ถูกกับสภาวะการปัจจุบันใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปที่พี่โก้ครับตอนนี้พี่โก้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมอาชีพก็คือนักดนตรีนักดนตรีครับทั้งแบ็กอัพทั้งทำเพลงให้ศิลปินทั้งอะไรเยอะแยะเลยครับเล่นมาถึงขนาดอยู่ในวงการบันเทิงไหมใช่ครับประมาณนั้นครับอยู่มันก็คือว่าทำเพลงด้วยใช่ครับเป็นนักดนตรีด้วยใช่เป็นนักปั้นไหมก็เป็นด้วยครับเป็นด้วยทำโปรดิวเซอร์หลายวงอยู่ก็คือปั้นทั้งนักร้องทั้งใช่นักแสดงเคยก็หมดแล้วครับคือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยฮะแล้ว ที่มาที่ไปเนี่ยทำไมถึงมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับเช่นกุมารอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะอะไรครับเพราะอะไรมีแรงจูงใจ คือนักดนตรีเราอาชีพบันเทิงไงเราต้องใช้ความเมตตาทุกคนนะครับที่อยู่ในวงการบันเทิงหรืออะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวแต่ละที่ต่างคนต่างนู่นมั่งเพื่อเคนเนตมั่งอะไรมั่งก็ไหว้พระไหว้แล้วปกติแล้วผมเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมพี่โก้ที่ใช้เครื่องรางของขลังเหล่านี้น้อมนำให้เราเนี่ยสู่การทำดีนั่นคือจุดมุ่งหมายเลยโอ้จุดมุ่งหมายของทุกหลวงพ่อของอะไรเลยนั่นคือจบที่การทำความดีแล้วก็มีศีลฮะทุกคนต้องมีศีลนะครับคือมีเครื่องรางของขลังนะฮะอันนี้ผมต้องเรียนกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทุกครั้งนะฮะกฎกติกาการรับชมรายการศรัทธาคมของเรานะทุกครั้งนะครับเน้นย้ำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะและการมีเครื่องรางของขลังเนี่ยต้องประพฤติตัวให้ดีอยู่ในศีลในธรรมด้วยถูกต้องไม่ใช่ว่ามีเครื่องรางของขลังแล้วอวดตัวว่าเก่งอวดตัวว่าดีแล้วไปกระทำชั่วอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดตายอย่างเดียวเลยโอ้อันนี้คือชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองบางคนเอ้ยบูชาอันนี้ทำไมชีวิตกูไม่เจริญรุ่งเรืองทำไมชีวิตกูยังจนยังอะไรเงี้ยเขาไม่ย้อนกลับไปดูตัวเองเขาจะหวังพึ่งแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบูชาอย่างเดียวมันมีพรสวรรค์มีต้องมีพรแสวงด้วยต้องมีความขยันหมั่นเพียรด้วยอันนี้ถูกไหมฮะใช่ไม่เขาต้องกลับมาดูว่าศีลบริสุทธิ์ไหมเราคิดร้ายกับใครไหมคิดไม่ดีกับใครประพฤติชั่วไหมประพฤติชั่วไหมไอ้พวกนี้ไม่ช่วยแน่นอนโอ้ไม่ช่วยถ้าเราเป็นคนดีแล้วเรายิ่งบูชาในสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็เจริญรุ่งเรืองโอ้น่าสนใจนะคุณผู้ชมสำหรับทัศนคติของพี่โก้นะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะฮะมาที่พี่เปียกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางครับเมตตามหานิยมสำหรับพี่เปียกแล้วเน้นชนิดใดเป็นพิเศษผมคงจะเน้นเป็นพวกกุมารทองอากุมารทองครับผมกับรักยมเลยพวกนี้เป็นอารักยมเดี๋ยวนะผมถามเป็นความรู้นะคุณผู้ชมแล้วก็พี่ทั้งสองจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากุมารเทพกุมารากุมารี
ทำไมต้องมีคำนี้และแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงเอาเริ่มจากกุมารเทพก่อนกุมารเทพเหรอครับมันก็คือกุมารที่เสกได้มันอยู่ที่วิธีกรรมในการสร้างกุมารมันถูกแบ่งเป็นสองอย่างคือหนึ่งกุมารหลักๆก็คือกุมารสายเทพและกุมารสายพรายครับผมถ้าเป็นพูดถึงกุมารเทพก็คือเป็นการสร้างในการด้วยการวิธีการเรียกจิตอัญเชิญจิตลงมา อยู่ในองค์กุมารเทพมันก็จะกลายเป็นกุมารเทพแต่ถ้าเป็นสายพายเขาจะใช้ชิ้นส่วนของวัสดุอาถรรพ์ต่างๆมาสร้างเพื่อให้เกิดแรงอาถรรพ์อันนี้ก็คือความเชื่อความเชื่อครับเป็นวัสดุทางธรรมชาติทางธรรมชาติแต่ต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายครับผมโอเคแล้วทางพี่โก้เป็นไงความเห็นทางด้านกุมารเทพกุมารีกุมาราสายพลายสายต่างๆตรงกันไหมตรงกับทางพี่เปียกตรงครับตรงครับเพราะว่ากุมารเทพนี่เขาเรียกธาตุแล้วก็เรียกอาการ32ปลุกเทพหนุนธาตุ4แล้วก็เรียกอาการ32ก็32ก็จะเป็นอาการของคนพี่โกฮะหนุนธาตุ4คือก็ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอาการ32คืออาการของคนความรู้สึกความคิดมีหูมีตามีจมูกให้เป็นธาตุหลักธาตุหลักของมนุษย์ธาตุของมนุษย์ธาตุหลักของมนุษย์ก็คือมีดินน้ำลมไฟแต่ว่าจิตที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านเรียกมาเนี่ยจะเป็นดวงจิตที่มีฤทธิ์ในทางที่ดีสนับสนุนเราคล้ายๆว่าเรียกปั้นจิตให้มาเป็นเทวดาองค์นึงอะไรเงี้ยให้ประจำวัตถุก็คือเทวดาองค์นึงนั่นแหละครับสร้างจากคุณงามความดีใช่อ๋อไม่เหมือนสมัยก่อนการสร้างกุมารเนี่ยมันก็จะใช้วัตถุอาถรรพ์เหมือนอาจารย์เปียกว่าครับจะเป็นพวกวัตถุอาถรรพ์พวกไม้โรงผีมั่งอะไรมั่งวัตถุดินเจ็ดป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์เตี้ยกว่าอันนี้คือต้องเน้นว่าเป็นตำราโบราณเป็นตำราโบราณใช่ตำราโบราณแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะพี่ๆท่านใดก็ได้กุมารากุมารีหรือว่ากุมารทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับทำนองนี้นะฮะคุณผู้ชมและพี่ทั้งสองครับเริ่มตั้งแต่สมัยใดเป็นของไทยไหมหรือว่าเป็นของต่างประเทศหรือว่าคือมีมาตั้งแต่สมัยไหนต่างประเทศก็มีมานานนะในการที่เขาปลุกเสกศพให้เดินได้ในที่เราเคยได้ยินกันนะพาศพกลับบ้านมาปลุกเสกศพทั้งที่อย่างอินโดนีเซียเนี่ยศพก็ตายแล้วอะแต่เขาสามารถให้ว่านชนิดหนึ่งรู้ว่าให้แล้วชนิดแล้วศพสามารถฟื้นได้แต่ว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีจริงๆแล้วว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรพี่ทั้งสองคิดว่าการปลุกเซ็กอะไรนะศพให้เดินได้ใช่ไหมฮะแล้วมันจะเป็นประเพณีของเขานะประเพณีในการโอเคก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความเชื่อของเขาแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยมันก็มาจากโบราณอะไรเงี้ยตำราโบราณถ้าบ้านเราเนี่ยเน้นย้ำเลยถ้าผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะแล้วก็พี่ทั้งสองใช้คำง่ายๆเลยปลุกเซ็กเอาไปใช้อะไรถ้าเป็นสมัยโบราณนะตั้งเดิมเลยนะกุมารเนี่ยเขาจะปลุกเสกในลักษณะแบบใช้งานเฝ้าบ้านมันก็จะมีระหว่างดีกับร้ายเหมือนนะเปียกว่ามีพาดีเป็นไงดีเป็นไงฮะดีเป็นไงถ้าดีก็คือว่าช่วยทำมาหากินช่วยค้าขายช่วยหลายๆเรื่องที่เราเดือดร้อนอะไรแล้วก็ขอท่านแต่ถ้าด้านร้ายคือถ้าจะเป็นสมัยก่อนเอาตรงๆเลยคือการฆ่าใช่ครับเป็นคือมึงเป็นศัตรูกูนะกูมารไปทำลายมันคือความเชื่อของคนสมัยก่อนเนี่ยบางทีนะฮะเลี้ยงกุมารเพื่อไปทำร้ายศัตรูฝ่ายตรงข้ามคล้ายกับบัวธนูคล้ายกับบัวธนูใช่คล้ายๆกันอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนอกประเด็นสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมพี่ทั้งสองจริงๆแล้วบัวธนูเนี่ยก็มีทั้งดีและร้ายเหมือนกันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเพราะกุมารก็เหมือนกันใช่ครับอ๋ออันนี้ต้องอ้าวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้เป็นเทพอันนี้เป็นไม่ดีอันนี้เป็นพลายอันนี้เป็นกุมารผีอะไรแยกแยะฮะตรงนี้อันนี้ต้องดูจากที่ที่เรารับมาหรือเกจิอาจารย์ที่ผู้สร้างท่านสร้างจุดด้วยจุดประสงค์อันใดฮะครับผมเพราะว่ากุมารมันเหมือนกับถูกระบุไว้แล้วว่าเราจะสร้างตัวนี้มาเพื่อทำสิ่งนี้เราจะสร้างตัวนี้มาเพื่อทำสิ่งนี้มันจะทำข้ามกันไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเราจึงต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วจุดประสงค์ในการสร้างกุมารตนนั้นสร้างมาเพื่อไว้ทำอะไรครับผมและสร้างจากวัสดุอะไรเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวครับมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเหมือนกับวัสดุชิ้นนี้ไว้ทำสิ่งนี้วัสดุชิ้นนี้จะมีฤทธิ์ในการทำอย่างนี้อะไรแบบนั้นแล้วถ้าสมมติว่าสมมตินะฮะผมเนี่ยได้รับมรดกกุมารมาองค์หนึ่งครับผมหรือตนหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่รู้ที่มาเกจิอาจารย์ท่านก็เสียไปแล้วแล้วไม่รู้ที่มาว่าเป็นสายผีสายพายหรือว่าสายเทพอันนี้จะรู้ได้ยังไงสมมติได้รับมาเป็นมรดกตกทอดมีวิธีพิสูจน์อะไรเบื้องต้นไหมฮะมีไหมคือซึ่งเป็นความเชื่อครับพี่โก้อ่ะคือก็สมัยโบราณสมัยอะไรเขาก็จะใช้วิธีการจุดธูปบอก
ว่าท่านมีอยู่ไหมวิธีเช็คกุมารก็คือว่าครับจุดทูบบอกว่ามีจิตอยู่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็ขอให้มาสมมติถ้าคนกลัวมากก็คือว่าขอให้มาเข้าฝันเข้าฝันแบบอาจารย์เรียกว่าถ้าคนไม่กลัวเลยก็ขอให้มาแสดงปฏิหาริย์อะไรก็ได้ให้รู้ว่าท่านยังอยู่อะไรคือให้รู้โดยสัมผัสหรือให้แสดงอภินิหารออกมาเลยต้องอะไรก็ได้ทางใดทางหนึ่งอ๋ออันนี้คือวิธีการเช็คกุมารว่าอยู่ไหมว่าท่านมีตัวตนอยู่ไหมอยู่กับลูกเนี้ยก็จุดทูปอธิษฐานบอกและเป็นและเป็นสายใดใช่ไหมสายใดไม่ได้สายใดไม่เกี่ยวก็คือให้รู้ว่ามีตัวตนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะฮะพี่โก้พี่เปียกครับแล้วถ้าเรารู้ว่ากุมารเนี้ยเป็นสายเทพนะฮะสายพายวิธีการบูชาต่างกันไหมจริงๆแล้ววิธีการบูชาในยุคใหม่เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่ต่างกันของเทพและพายก็คือวิธีการนำเข้าบ้านอ๋ออ่ะถ้าเป็นสายเทพสายเทพเราเข้าบ้านยังไงที่พักยังไงเราอาจจะแค่บอกกล่าวเฉยๆบอกกล่าวบอกกล่าวเฉยแล้วนำเข้าไปได้เลยครับครับผมแต่ถ้าเป็นสายพายเราต้องมีการจุดธูปแล้วก็ทำเครื่องเส้นจะมีขนมหวานน้ำเปล่าบอกเจ้าที่เจ้าทางให้เป็นกิจลักษณะมากกว่าก็คืออาหารเด็กอะไรทำนองอย่างนั้นไม่ครับนี่เป็นอาหารเส้นเจ้าที่เลยอาจจะเจอครับพี่โกเชิญเราเข้าบ้านผู้ใหญ่แล้วก็บอกผู้ใหญ่ก่อนอะไรประมาณนั้นต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วคำว่ากุมารากุมารีกุมาราคืออะไรฮะอันนี้เป็นจิตของจะเป็นเพศหญิงเอาเพศหญิงแล้วกุมารีแล้วฮะกุมารีก็ใช่ก็เหมือนกันเหมือนกันเป็นคำแยกพ้องออกมาเอาเป็นพ้องไม่เกี่ยวกับเป็นประเภทเป็นไม่กุมารก็จะมีจิตของผู้หญิงอย่างสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาจิตอันดับแรกเลยนะต้นๆคือจะจิตเป็นจิตของผู้หญิงตาทองกลมครับก็จะเป็นจิตของผีไต้หงที่เขาใช้งานให้ไปสั่งงานแบบแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่มีวิชานะถึงจะทำพวกนี้ได้คือตำราโบราณตำราโบราณปรำปราสมัยก่อนเขามีความเชื่อทำกันอย่างนั้นใช่นะฮะคือเอางี้ดีกว่าที่มาของคำว่ากุมารทองก็มาจากคำโบราณมาจากตำราโบราณเหมือนกันเนี่ยพี่เปียกพี่โก้ฮะเดี๋ยวผมถามเพิ่มเติมอีกนะฮะคุณผู้ชมครับคำว่ากุมารทองทำไมต้องเรียกกุมารทองนี่อ่ะทำไมเพราะอะไรอธิบายเลยนะอาจารย์เอาเลยก็ในสมัยโบราณเนี่ยเขาอ้างอิงมาจากตำราของคุณแผนคุณช้างอ่ะคุณแผนคือนิยายพื้นบ้านวิธีการทำกุมารทองสมัยนั้นอ่ะก็คือต้องทำตั้งแต่หัวค่ำก่อนฟ้าสางเดี๋ยวนะฮะพี่โก้การทำกุมารทองสมัยนั้นใช่ต้องทำตอนหัวค่ำและก่อนฟ้าสางก่อนฟ้าสางคือพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ก่อนฟ้าสางทำไมอ่ะก็มันเป็นตำราของเขาแล้วก็ตำราของเขาคือต้องเป็นผู้หญิงตายทั้งกลมแล้วก็ผ่าเด็กออกมาพอผ่าเด็กมาปุ๊บก็จะมาทำพิธีก็คือแบบถ้าในตำราคุณแผนก็ย่างไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องให้เสร็จก่อนรุ่งเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทำให้เสร็จภายในคืนเดียวพอเสร็จแล้วได้ปุ๊บฝึกคาถาเรียบร้อยปุ๊บก็เอาเด็กออกมาแล้วก็จะทำการลงรักปิดทองอ๋อนี่แหละเป็นเทตัวเด็กเลยคำว่าทองนี่แหละนี่แหละครับจึงเป็นที่มาที่มาของกุมารทองอ๋อนี่ก็คือเป็นตำราอันนี้เป็นต้นกำเนิดของต้นกำเนิดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนะก่อนนะฮะคุณผู้ชมการทำกุมารทองอันนี้ที่พี่โก้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเป็นตำราโบราณนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้สูญหายไปแล้วแต่ต้องเน้นย้ำว่าถ้าจะมาทำปัจจุบันนี้เป็นของผิดกฎหมายห้ามทำเด็ดขาดนะฮะไม่ได้เลยนะครับอันนี้เพียงแต่พี่โก้เนี่ยกับพี่เปี๊ยกเนี่ยเล่าประวัติให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเป็นความรู้ทางด้านโบราณเกี่ยวกับพิธีกรรมก็เป็นความรู้ในเรื่องนี้อีกชุดนึงที่เราเคยรู้มาเพราะว่าหลังจากนั้นมาเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุอาถรรพ์แบบตะเปียกว่าปรับเปลี่ยนแต่ปัจจุบันก็จะใช้แค่คาถากับวัสดุวัตถุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและไม่ผิดกฎหมายใช่ครับแล้วก็เป็นส่วนมากจะเป็นกุมารที่ดีหมดเลยที่ดีหมดเลยใช่ใครก็สามารถบูชาได้สมัยนี้ของทางพี่เปี๊ยกเองเนี่ยนะฮะได้มีกุมารที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมฮะก็เลี้ยงไว้10กว่าตนนะครับแต่หลากหลายสำนักไปครับผมแล้วประสบการณ์เคยเจออะไรแปลกๆมั้ยอ่ะสักนิดนึงตรงนี้ส่วนใหญ่ของผมจะเหมือนกำลังบอกเหตุบ้างหรือว่าเขามาเตือนในฝันบ้างของผมจะเป็นแนวนั้นเตือนยังไงฮะเตือนยังไงก็เหมือนกับเขามาเตือนเหมือนว่าวันนี้มันจะมีลางร้ายนะหรืออะไรอย่างนั้นแล้วมันก็มีเรื่องร้ายขึ้นมาจริงๆแต่มันเขาเตือนบอกเราไว้ก่อนคือเขามาเข้าฝันอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะเขามาเข้าฝันมาให้เราสัมผัสหรือว่าอะไรต่างๆฮะใช่ครับผมถ้าว่าที่ว่าจับต้องได้หรือมาโดนจิตโดนใจหรือมายังไงมาแนวโดนจิตโดนใจสัมผัสคือประสบการณ์โดยตรงของทางพี่เปี๊ยกเลยอ่ะจะเป็นอย่างนั้นกับ
เรื่องบนบานขอถ้านับเรื่องบนบานขอเป็นประสบการณ์ในส่วนนั้นก็จะออกไปทางเรื่องนั้นคือเหมือนวันนี้พ่อจะไปค้าขายนะวันนี้ช่วยพ่อสักหน่อยนึงนะลูกไอ้พ่อได้ยอดเท่านี้เท่านี้ว่าไปบอกเขาเราต้องพูดเองด้วยว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าลูกช่วยพ่อได้สัก 5,000 นะลูกนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมมาเลี้ยงนะดีมากลูกที่ลูกช่วยพ่อเราต้องพูดเองไปด้วยคือภาษาโบราณเขาเรียกว่าพลีป่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมพี่โก้มันคำพูดเองเนี่ยอย่างที่นักเตี้ยพูดเป็นวิธีถูกเพราะโบราณเขาจะให้ทักไปหมดต้องหมั่นคุยต้องหมั่นคุยคือเหมือนเราคุยกับเด็กคนหนึ่งมันลูกมันหลานเราก็คือใช้จิตสัมผัสว่ามีความรู้สึกว่ามีน้องอยู่ตรงนี้นะมีน้องอ๋อต้องใช้วิธีแบบนั้นคือพูดเองใช่ผมนี่ก็คือประสบการณ์ของพี่พิยักษ์ใช่ครับของทางพี่โก้บ้างของผมนี่เริ่มจากตั้งแต่ตอนที่เด็กๆอยู่เพชรบูรณ์ที่รู้จักกูมาเลยนะครับเพราะเกิดมาก็เห็นคุณพ่อเขามีแล้วแล้วตอนนั้นอยู่ที่วังโป่งนะก็ติดกับก็ที่ผมได้ยินก็คือว่าหลวงพ่อทบนี่แหละเป็นคนปราบกุมารให้อ๋อหลวงพ่อทบคือหลวงพ่อทบวัดชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์เกจิเป็นเด็กเกจิชื่อดังใช่ตอนนั้นพ่อก็เปิดคลินิกอยู่ที่นั่นรักษาคนไข้รักษาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ก็จะมีเขาระหว่างทางจากชนแดนมาวังโป่งอะไรตอนนั้นมันค่อนข้างกันดารเป็นทางกุหลาบก็คือสมัยก่อนแหละเขาเลี้ยงกุมารไว้พอดีกุมารที่เขาเลี้ยงอ่ะคือสมัยก่อนมันจะเลี้ยงด้วยน้ำมันจันหรือว่าอะไรนั่นน้ำมันจันเขาหมดครับเขาหมดปุ๊บวันนี้ลูกตายลูกสองคนก็ตายต่อมาก็แม่ก็เหลือพ่อก็มาหาหลวงพ่ออ๋อคือคนที่เลี้ยงกุมารเนี่ยใช่นะฮะเขาได้เสียชีวิตใช่นะฮะแล้วก็น้ำมันที่ใส่อยู่ในขวดของกุมารเนี่ยคือน้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมหมดแล้วตอนหลังก็คนในครอบครัวเสียชีวิตใช่ก็ลักษณะนั่นคือประสบการณ์แรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับกุมารแล้วไปหาหลวงพ่อทบใครเป็นคนไปหาพี่โก้อ๋อคุณพ่อของบ้านนั้นคุณพ่อของบ้านนั้นนะซึ่งเป็นบุคคลแต่ผมว่าเขาน่าจะเลี้ยงกุมารประเภทกุมารผีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เพราะถ้ากุมารเทพเขาจะไม่ทำแบบนี้เป็นไปได้ไหมพี่โก้ที่มันเป็นเหตุบังเอิญมาคล้องจองกันพอดีเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นไปได้แล้วหลวงพ่อทบท่านก็ไปช่วยแก้ให้อะไรให้ก็ปล่อยกุมารวิญญาณก็เป็นอิสระไปอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเกจิหลวงพ่อทบเนี่ยนะฮะที่ท่านเป็นเกจิดังเนี่ยถ้าท่านไปช่วยมันก็น่าจะเป็นไปได้ไหมพี่เปียกที่น่าจะกุมารผีอันเนี้ยสร้างจากสิ่งที่คือมันกินตัวเจ้าของอ่ะใช่ไหมดีกว่าประมาณนั้นต้องใช้คำนี้เลยใช่ไหมฮะใช่เป็นไปได้ไหมที่หลวงพ่อท่านรู้ว่าเอ๊ะไม่ใช่สายดีแล้วล่ะต้องไปจัดการคำว่าจัดการนะคุณผู้ชมพี่ทั้งสองคือไปเทศไปปล่อยวิญญาณไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปปราบใช่เหมือนกับเป็นการปล่อยเขาออกจากพันธสัญญาที่ทำไว้กับผู้สร้างที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นก็เลยทำให้พี่โก้ได้เชื่อได้สัมผัสก็เลยมาสนใจก็เลยได้สนใจตรงนั้นองค์แรกเลยองค์แรกเลยที่พี่โก้สะสมเลยองค์แรกของผมครับก็น่าจะเป็นของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมอันนี้ก็เกจิดังเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเชิญต่อครับพี่โก้ก็มีฤทธิ์มีอะไรก็ด้วยความศรัทธาของเราด้วยไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาปฏิหาริย์บางอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นเราต้องศรัทธาก็คือถ้าบูชาไปนะฮะหรือว่าเราเนี่ยไม่ประพฤติตัวให้ดีไม่ศรัทธาไม่อะไรก็พลังจะไม่เกิดอย่างใช่ครับแต่ของนักเปี๊ยกเนี่ยเขามีประสบการณ์มาบอกมาฝันอะไรเงี้ยแต่ผมนี่คือครั้งแรกคือไม่สบายพอไม่สบายปุ๊บผมก็นอนหลับแล้วก็ตื่นพอตื่นปุ๊บก็เด็กที่ไหนมายืนอยู่ใกล้เตียงอะไรประมาณเนี่ยซึ่งเขามาเฝ้าเราไงเราก็จะรู้ว่าใส่ชุดขาวนะเป็นเด็กเพราะกุมารนี่เขาจิตเด็กอยู่แล้วเขาจะไม่โตไม่อะไรเขาจะเป็นจิตเด็กคืออยู่แค่นั้นคือวัยเขาอยู่วัยเขาเป็นเด็กเพราะเขาเรียกจิตเด็กเข้ามาเขาเป็นกุมารเป็นกุมารผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหมดเลยโอ้ผู้ชายหมดเลยตอนนั้นมาสามตนก็เหมือนเด็กมายืนงั้นเราก็มองเขาก็ลักษณะก็เป็นห่วงเราอะนะคือเราไม่สบายแล้วเขาก็มายืนเฝ้าดูเราว่าใครจะมาทำอะไรเราไม่รู้อะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนมากจะขออะไรถ้าก็ส่วนมากก็จะได้นะยกตัวอย่างเช่นสักนิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมของานของเงินของงานของเงินคือประกอบสัมมาอาชีพสุจริตด้วยมันจะได้ดีถูกไหมฮะพี่เปี๊ยกแต่ว่ามันมีเคล็ดลับว่าการอธิษฐานหรือการบนบานการขอเนี่ยขอให้ศีลเราบริสุทธิ์ก่อนอยู่ที่ตัวเราด้วยหรือเปล่าใช่ต้องอยู่ที่ศีลต้องบริสุทธิ์บางคนเนี่ยกินเหล้ามาปุ๊บเข้าวัดนะยังไม่กินเหล้าไม่จางหลวงพ่อขอ
รางวัลที่หนึ่งขออะไรก็ได้ครับขายดีแม่ค้ายังเมาเหล้าขาวตลาดขอขายดีๆนะหยิบน้ำมนต์มาพรมที่ไหนได้หยิบเหล้ามาพรมหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพวกนี้ถ้าไม่มีศีลจะขอไม่สำเร็จนี่แหละฮะนี่ไอ้นี่คือจุดที่ว่าทำไมบูชาแล้วเราไม่ได้ดังใจทำไมบูชาแล้วมันเอ๊ะทำไมคนอื่นได้ทำไมกูไม่ได้ก็คือว่ากูไม่บริสุทธิ์ศีลกูไม่มีให้เขาเพราะพวกเทพพรมในระบบอีกมิตินึงเนี่ยในภพนึงเราเรียกภพดีกว่านะครับเขาจะสื่อสารกันด้วยสัจจะและศีลถ้าศีลเราบริสุทธิ์อะไร ก็เกิดขึ้นได้เราต้องสำรวจตัวเราก่อนครับครับนี่แหละนะคุณผู้ชมคือเนี่ยคือรายการสถาคมนะจะนำเสนอข้อมูลที่ให้แง่คิดให้ความคิดเห็นอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ในสังคมปัจจุบันด้วยนะครับอ่ะกับครูทั้งสองในวันนี้มาที่พี่เปียกครับผมเมื่อพี่โก้เล่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะฮะมูลเหตุจูงใจในการที่มาสนใจเรื่องกุมารครับผมนะครับได้ข่าววันนี้นะฮะคุณผู้ชมพี่เปียกนำวัตถุมงคลชิ้นเอกนะฮะมาโชว์แฟนๆรายการสถาคมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะซูมเข้ามาเมื่อสักครู่หนึ่งนะฮะสูงเข้ามาสักครู่หนึ่งนะนี่ของดีนะฮะโอเคเห็นไหมเนี่ยเล็กหน่อยนะเล็กหน่อยนะฮะเป็นไงทีมงานเห็นไหมโอเคเนาะเดี๋ยวถามสักนิดนึงนะฮะพี่เปียสครับผมอันนี้คืออะไรอันนี้คือลักยมครับผมลักยมฮะเป็นของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคุณผู้ชมครับผมได้มายังไงอันนี้ได้มาตกทอดมานะครับผมจากรุ่นพี่ที่เคารพแกให้มาแล้วทำไมต้องใส่ขวดนะมันเป็นวิธีการเลี้ยงแบบโบราณอยู่แล้วครับเพื่อให้พระลักยมต้องเลี้ยงคู่กับน้ำมันจันเราถึงต้องใส่ขวดเพื่อแช่ในน้ำมันจันครับผมอ๋อก็คือน้ำมันจันที่ทางพี่โก้เนี่ยได้บอกตอนเมื่อสักครู่นี้ใช่จำเป็นไหมต้องเป็นน้ำมันจันตลอดก็ถามตะเปี๊ยกแล้วจะสูตรหลวงพ่อนะแล้วจะสูตรหลวงพ่อแต่น้ำมันงาได้ไหมหรือว่าน้ำมันหอมอื่นได้ครับผมได้ไม่ห้ามไม่ห้ามอันนี้ตำราความเชื่อไม่ได้ห้ามไม่ห้ามสูตรใช้สูตรมันอันนี้เป็นกุมารเทพหรือว่าเป็นอันนี้เป็นลักยมครับจะเอาไปทางแนวหุ่นพยนต์ลักยมกับกุมารเทพเหมือนกันไหมละไม้แต่ไม่เหมือนละไม้ต่างกันยังไงลักยมจะเหมือนคล้ายๆเพราะว่าเราสามารถนำพระพกพาติดตัวได้แต่กุมารเทพเนี่ยเราจะเอาเนาส่วนใหญ่ตะโบราณนะเราต้องพูดถึงสมัยโบราณเนี่ยคือองค์ใหญ่เราจะพกไว้ที่บูชาที่บ้านหรือหน้าร้านแต่ลักยมเนี่ยบางทีเราเมื่อก่อนมาคนไทยอาชีพบางทีหาบเล่แผงลอยหรือเดินทางไปค้าขายต่างจังหวัดไอจะมาพกกุมารองค์ใหญ่ๆก็ไม่ไหวเขาอาจจะพกเป็นลักยมติดตัวเพื่อให้ไปช่วยงานครับผมคำว่าลักยมทำไมต้องเรียกลักยมและสร้างจากวัสดุอะไรลักยมเนี่ยเกิดมาจากวัสดุที่สร้างนี่แหละครับทำตนนึงทำจากไม้ลักอีกตนนึงทำจากไม้มะยมตายพายเดี๋ยวนะฮะตนนึงทำจากไม้ลักแกะจากไม้ลักต้นรักหรือไม้ลักที่เอามาทำดอกไม้นั่นเองใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคแล้วก็ยมคือไม้มะยมตายพายไม้มะยมตายพายครับผมต้องตายพายใช่ผมแล้วไม้ลักต้องตายพายไหมต้องดูตามตำราเขาด้วยครับอาจจะกิ่งเอาเฉพาะกิ่งที่หันไปทางทิศตะวันออกใช้ได้เฉพาะกิ่งนั้นกิ่งอื่นจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นกาฝากเกี่ยวไหมกาฝากลักกาฝากลักก็แล้วแต่บางสำนักก็ใช้หรือว่าถ้ายิ่งได้ส่วนนั้นก็ยิ่งดีใหญ่ก็ยิ่งดีครับผมแล้วต้องแบ่งแยกไหมฮะพี่เปี๊ยกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายลักยมเขาแบ่งอยู่แล้วครับลักยมเป็นหญิงชายอยู่แล้วอันไหนเป็นหญิงอันไหนเป็นชายแล้วแต่เกจิเขากำหนดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วลักก็จะเป็นชายยมจะเป็นหญิงพี่โก้ว่าไงมีความคิดว่าไงเรื่องลักยมหรือว่าครับลักยมนี่แหละฮะโอ้ลักเตี้ยพูดมาก็ถูกหมดเลยครับถูกหมดใช่ไหมแต่ลักยมนี่เขาจะเก่งเรื่องการค้าขายอ๋อคือแล้วแต่เกจิอาจารย์เนี่ยจะกำหนดมาหรือผู้สร้างจะกำหนดมาว่าอันไหนจะเป็นเพศหญิงเพศชายใช่ครับแต่ส่วนมากทั้งหมดโดยรวมของลักยมก็คือจะช่วยเหลือค้าขายอย่างร้านค้าอะไรเงี้ยคือเกื้อกูลทำมาหากินค้าขายกับผู้บูชาใช่ครับผมใช่แต่ว่าต้องเน้นคำว่าผู้บูชาใช่ไหมบางทีเจ้าของมีคนเดียวใช่ครับเพราะแต่ละองค์อิทธิฤทธิ์ก็จะต่างอย่างกุมารนี่อิทธิฤทธิ์แต่ละองค์สมัยก่อนก็จะต่างมันจะมีกุมารเพชฌฆาตกุมารเกี่ยวกับการฆ่าคนกุมารเกี่ยวกับการเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนฆ่าศัตรูอะไรเงี้ยก็จะมีฤทธิ์กันกุมารองค์นี้เก่งกับหักคออย่างเดียวอย่างกุมารเพชรดับเพชรดับ
มันจะมีอยู่4อย่างสมัยก่อนที่เขาสร้างกุมารที่เป็นแนวบู๊แนวแบบโหดร้ายอ่ะแนวแบบก็มีกุมารเพชรดับเพชรคงเพชรมั่นเพชรศูนย์อะไรเงี้ยก็จะเพชรคงเพชรมั่นนี่คือเฝ้าบ้านอยู่แล้วก็คือจะออกจากนอกบริเวณบ้านไม่ได้คือจะต้องอยู่ในแต่ถ้าใครเข้ามาขโมยของที่บ้านก็เรียบร้อยเหมือนก็ตายไอ้เนี่ยเรียกกุมารเพชรคงเพชรมั่นแล้วในสมัยโบราณแล้วถ้าสมมตินะเมื่อสักครู่นะฮะก่อนที่เข้ารายการเนี่ยนะครับผมกับพี่ๆทั้งสองนะฮะคุณผู้ชมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกุมารนี่แหละฮะผมก็ถามพี่ๆทั้งสองนะครับโดยเฉพาะพี่โก้เนี่ยนะฮะก็ตอบว่าจริงๆกุมารเนี่ยมีตัวปราบคู่ปรับกับกุมารด้วยสมมติว่าสมมติว่ามีคนเนี่ยจะใช้กุมารสายพลายสายผีมาทำร้ายผมนะคุณผู้ชมผมต้องใช้ของอะไรกันอันนี้ถ้าเป็นสมัยโบราณเลยนะโบราณความเชื่อโบราณเลยครับเชื่อโบราณคือไม้ไผ่หามผีไม่เอามาเหลาแล้วก็มาทำเป็นตัวเป็นงัวธนูเพื่อที่จะกำจัดกุมารสายอะไรก็แล้วสายโหดร้ายว่างั้นเถอะแต่ว่าคือสายไม่ดีเป็นไรสายไม่ดีคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กุมารแบบเอ้ยศัตรูกูเหรอไอ้จุกมึงไปจัดการมันดิอย่างกุมารเพชรดับเนี่ยความสามารถคือหักคออย่างเดียวครับใช่สมัยโบราณนะคือคอหักถ้าคนเดินมาแล้วคอหักตายหรือว่าตกบันไดตายคือกุมารแม่งเล่นแหละคือเพชรดับเนี่ยก็คือว่าคนที่สร้างมาเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าต้องเป็นกุมารหักคออย่างเดียวอันนี้คืออิทธิฤทธิ์ของเขาโดยตรงความสามารถของเขาความสามารถของเขาคือหักคอโดยฉับพลันอันนี้ตำราเขียนไว้อยู่แล้วคือมีตำราโบราณใช่ไหมพี่ปิ๊กใช่ครับผมตำราโบราณเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าสร้างมางี้หักคอแน่ใช่ครับแล้วอย่างอื่นอีกมีกี่ประเภทนะอาสี่ประเภทสมัยก่อนกุมารผมไล่เรียงอาสี่ประเภทกุมารฝ่ายร้ายนะกุมารฝ่ายร้ายฝ่ายมารว่างั้นเถอะก็สี่ประเภทเนี่ยเพชรดับเพชรคงเพชรศูนย์เพชรมั่นเพชรดับเพชรคงเพชรศูนย์เพชรมั่นถ้าเขาเรียกรวมกันคือว่ากุมารมหาพูดสมัยก่อนมหาพูดแล้วก็กุมารเพชฌฆาตอาเพชรคงสมัยโบราณเพชรคงเป็นไงฮะเพชรคงนี่เฝ้าบ้านเพชรคงเพชรมั่นเพชรคงเพชรมั่นเพชรคงเฝ้าในบริเวณบ้านแต่ไม่สามารถออกไปนอกบริเวณด้านได้แต่เพชรมั่นเนี่ยสามารถออกไปนอกบริเวณบ้านได้แต่ฤทธิ์ไม่เยอะฤทธิ์ไม่เยอะแล้วก็เพชรดับจะฤทธิ์เยอะสุดเพชรดับโอ้เพชรดับนี่เยอะสุดเพราะหักคอได้เลยเพชรศูนย์ก็จะฆ่าคนโดยการที่แบบตามคำสั่งแต่ความสามารถก็จะแบบอยู่ดีมึงก็ตายอยู่ดีมึงก็เป็นลมแล้วแล้วแต่อารมณ์ของเจ้าของก็จะเป็นบทคาถาใช่เป็นบทคาถาที่กำกับไว้แล้วก็ความสามารถของ4ชนิดเนี่ยก็จะแตกต่างแล้วถ้ารวมกันเป็นเพชรมหาพูดเพชรมหาพูดแล้วก็เพชรกุมารเพชรเขาเรียกว่าก็ครับก็แสดงว่าเพชรมหาพูดนี่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างถ้า4องค์รวมกันนี่คือเพชรมหาพูดเอาแล้วต้องทำยังไงเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเล่าที่มาว่าเราจะแก้ยังไงใช่นะคำถามเดี๋ยวต้องแตะประเด็นตรงนี้สักนิดนึงนะสำคัญนะ4ตนเลย4ตนรวมกันเป็นมหาพูดเพชรมหาพูดมหาพูดเพชรมหาพูดมหาพูดครับผมแล้ววิธีการสร้างก็จะอยู่ตามตำราโบราณทั้ง4ตัวสร้างตามตำราเขาแล้วตามตำราคือสร้างมาจากผีไต้หงเรียกคือต้องรวม4ประเภทคือ4ตัวเนี่ยคือจิตผีไต้หงโอเคเขาจะเรียกจิตผีไต้หงมาใช้งานครับซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถเลี้ยงได้นะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าคนที่เลี้ยงพวกนี้ก็คือว่าครูบาอาจารย์คนที่มีวิชาควบคุมเขาครับสมัยโบราณนะแล้ววิธีแก้วิธีแก้ก็คือว่าใช้ไม้ไผ่หามผีฟังไว้นะครับใช้ไม้ไผ่หามผีสร้างเป็นงัวธนูอาถรรพ์สารเป็นตัววัวขึ้นมาหรือจะแกะสลักก็ได้หรือจะสารก็ได้แบบอาจารย์เปี๊ยกบอกก็ไม่ว่ากันโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาต สรุปก่อนนะที่พี่โก้นะฮะได้บอกเมื่อสักครู่นะครับคือว่ามีทั้งหมดใน4ประเภทเอาล่ะผมจำแต่ละประเภทไปได้นะแล้ว4ประเภทรวมกันเนี่ยรวมกันก็เป็นเพชรพูดงานเพชรมหาพูดเพชรมหาพูดเพชรปราบนะฮะอะไรเงี้ยแล้วแต่โบราณจะเรียกแล้วถ้ารู้ว่าโดนรวมกันทั้ง4ประเภทเนี่ยเป็นเพชรมหาพูดเนี่ยหรือว่าโดนตนใดตนหนึ่งใน4เนี่ยต้องใช้ไม้ไผ่หามผีทำเป็นงัวธนูปลุกเสกเป็นงัวธนูเพื่อที่จะแก้เราก็สังเกตง่ายว่าหนังโบราณสมัยก่อนที่ฟิล์มขาวดำอะไรเงี้ยก็จะพอกุมารปุ๊บเขาก็จะปล่อยงัวสู้เลยเอาแล้วถ้าสมมตินะพี่โก้พี่เปี๊ยกนะแล้วแต่พี่ท่านใดตอบถ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโดนกุมารตนนี้เล่นเราโดนกุมารหรือเปล่าเราจะโดนเพชรมหาพูดหรือว่าโดนตนใดตนหนึ่งใน4ตนที่ไม่ดีเนี่ยจะรู้ไงอาการคือพวกเนี้ย
สมัยก่อนหมอผีก็จะลองกันคนมีวิชาเขาจะลองของกันคือต้องปล่อยของก่อนใช่ใช่ปล่อยของก่อนแล้วคนมีของเนี่ยเขาก็จะรู้ถ้าเป็นคนธรรมดาเขาแย่เนี่ยก็ส่วนมากเขาจะทำเพื่อลองวิชากันนะแล้วก็ฆ่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็เหมือนกับสมัยก่อนเกิดกุมารนี่ก็จะเป็นหุ่นพยนต์นะอาจารย์เปี๊ยกเนี่ยเกิดก่อนของประเทศไทยคือนี่คือหุ่นพยนต์นะอ๋อคือเกิดหุ่นพยนต์ก่อนที่จะมีกุมารเยอะแล้วค่อยแตกแขนงวิชาแล้วก็แตกเป็นกุมารเพราะหุ่นพยนต์สมัยก่อนนี่เราใช้แบบเอ้ยคลาสสิกบุกเว้ยปุ๊บดินฟ้าก็จะทำพิธีอะไรของเขาคือเหมือนเราดูในหนังอ่ะใช่แต่ตามตำรามีจริงโอ้ตามตำรามีจริงตำราโบราณเป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วเวลาเขาแยกกันนะมาที่พี่เปี๊ยกนะแล้วเวลาเขาแยกกันเนี่ยระหว่างหุ่นพยนต์เนี่ยกับกุมารเนี่ยกุมารเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะคุณผู้ชมว่าเป็นเด็กเล็กๆแต่หุ่นพยนต์เป็นเด็กไหมหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วครับผมเพราะโดยหลักแล้วหุ่นพยนต์แต่เดิมเนี่ยจุดประสงค์หลังเขาคือใช้เฝ้าบ้านใช้เฝ้าเรือนไอ้ขันจะไม่ใช้เด็กเฝ้าคงไม่ใช่อยู่แล้วเฝ้านาเฝ้าสวนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนสมัยหลวงปู่สุขแกก็จะถักเป็นหุ่นพยนต์แล้วก็โยนไว้ลงนาไว้เงี้ยเดี๋ยวให้โจรเข้ามานานะให้มันปกป้องฉะนั้นจึงส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นเป็นตัวผู้ชายหนุ่มสูงใหญ่สูงใหญ่ร่างหน้าเกรงขามน่ากลัวใช่ครับผมอ๋ออันนั้นคือหุ่นพยนต์ใช่ครับผมแล้วหุ่นพยนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะรู้ว่าหุ่นพยนต์เนี่ยที่เราเลี้ยงนะฮะหรือว่าคารวาสผู้ปลูกเสกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นยังไงอ่ะเป็นคนออกมาแสดงเลยหรือว่าอยู่ในขวดอย่างนี้ไหมหรือว่ามีลักษณะรูปพรรณสันฐานยังไงแล้วแต่เกจิที่สร้างขึ้นมาถ้าตามประสบการณ์ของผมนะที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือในที่นานะก็จะเป็นลักษณะแบบผู้ชายกำยำลำสำจะเดินวนอยู่ในที่คือเฝ้าที่ตรงไหนเขาก็จะเดินวนตรงนั้นเป็นเงาเป็นดำๆเป็นผู้ชายดำๆอ่ะรูปร่างเหมือนนักรบโบราณเนี่ยคือไม่จำเป็นหรอกต้องไปรู้ว่าเป็นหุ่นพยนต์ประเภทไหนแต่ว่าถ้าลำล่ามโบราณเนี่ยไม่ผีก็หุ่นพยนต์เขาจะเดินเฝ้าดาเลยบริเวณเขาก็จะเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าเราจะสั่งยกเลิกแล้วการปราบหุ่นพยนต์อ่ะผมไม่เรียกว่าปราบดีกว่าคุณผู้ชมผมเรียกว่าการป้องกันหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์นี่สามารถใช้ให้ไปทำร้ายใครได้ไหมความเชื่อโบราณอ่ะพี่ท่านใดตอบก็ได้ถ้าตามที่ผมรู้มาหุ่นพยนต์ณปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองคุ้มครองไม่ได้มีการไม่ได้มีการเอาไปทำให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันใช่ฉะนั้นมันก็เลยณวันณปัจจุบันนี้ไม่มีการใช้หุ่นพยนต์ไปทำร้ายใครเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกถ้าทำร้ายจะใช้เป็นพวกวัฒนูหรือเป็นกุมารเพชรกุมารมาพูดไปหุ่นพยนต์จะไปทั้งนั้นเฝ้าคือหุ่นพยนต์เนี่ยถ้าตามความเชื่อเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยคือจะถูกจำกัดด้วยความสามารถใช่อันนี้ผมพูดถูกไหมเอ่ยอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นวัฒนูเนี่ยหรือว่ากุมารสี่ประเภทอย่างที่พี่โก้ได้บอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้นน่ะคือสายดิบสายเถื่อนอันนั้นคือสายเถื่อนมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยสายฆ่าว่าก็คือนักฆ่าเขาจะเป็นนักฆ่าของเขาแบบมีความอำมหิตในตัวคืออำมหิตนี้อำมหิตมากนะสมัยก่อนโบราณแล้วถ้าเกิดไปปะทะกับกุมารทางสายเทพล่ะฮะอันนี้ก็เนี่ยสายพูดเนี่ยอ๋อส่วนมากเขาจะถ้าจะเป็นสมัยโบราณแล้วเขาก็จะแบ่งแยกประเภทกันอยู่แล้ววิธีการใช้งานเขาจะไม่ก้าวไก่กันเพราะว่ากุมารเทพเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเราเนี่ยประชาชนคนธรรมดาคนที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีคาถาคมบูชาได้เลยไม่มีโทษแต่ถ้ากุมาร4ประเภทที่บอกไปเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่มีวิชาคมเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมและเลี้ยงเขาได้พี่โก้ฮะมีคุณผู้ชมถามเข้ามานะบอกว่าผู้ที่มีอาคมเนี่ยหรือไม่มีอาคมเนี่ยอ่ะผมเน้นย้ำเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาคมเนี่ยสามารถเลี้ยงกุมารได้ไหมได้อะแต่ขอเป็นกุมารเทพกุมารที่เขาหนุ่มสี่ท่าเรียกอาการ32ถ้ากุมารสี่ประเภทก็คือต้องมีวิชาอาคมใช่ต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นที่จะควบคุมเขาได้แล้วเมื่อก่อนที่จะเข้ารายการนะคุณผู้ชมนะพี่เปียก็บอกว่ากุมารเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะสร้างได้เนี่ยต้องเป็นคารวาสอันนี้จริงไหมเนื่องมาจากวัสดุในการสร้างครับบางอย่างมันผิดกฎของสงฆ์โอ้ใช่ไหมพี่โก้ใช่ไหมใช่ครับเพราะสงฆ์เขามีศีลจำกัดมีพระธรรมวินัยมีศีลมีอะไรก็เลยต้องเป็นคารวาสครับผมถ้าสายเสน่ห์นะผมเชื่อมั่นคารวาสมากเราจะไม่พูดถึงนะครับคุณผู้ชมว่า
กุมารในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะบูชาสำนักใดสำนักใดเราจะไม่แตะประเด็นนี้นะเราจะพูดแบบทั่วๆไปเป็นกลางๆนะก็คือทั่วไปอ่ะแล้วแต่ที่เราในฐานะผู้บูชาเนี่ยหรือผู้เลี้ยงเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วก็ต้องประกอบสามาชีพที่สุจริตด้วยอยู่ในศีลธรรมมีศีลบริสุทธิ์ด้วยนะฮะกุมารทองเนี่ยถ้าพูดถึงนะมีโทษมีคุณอย่างกุมารเทพเนี่ยมีแต่คุณมีแต่คุณครับผมแล้วจริงไหมพี่เปียกที่บอกว่าอันนี้ผมเคยได้ยินเพื่อนพูดมานะกุมารเทพเนี่ยให้ผลช้ากุมารพายดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยอ่ะพี่เปียกคิดว่าไงอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญของเราด้วยเพราะว่ากุมารทองเนี่ยจะเข้มแข็งหรือศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งมาจากผู้สร้างเสกอีกส่วนหนึ่งมาจากบุญกุศลที่เราทำแล้วแบบให้กุมารทองครับผมคือต้องจูนกันให้ติดต้องจูนให้ติดต้องให้มาคนละครึ่งทางใช่ครับผมเพราะบางทีเหมือนเราอยากขออะไรให้เกินกรรมสมมติถ้าเราขอมากๆเราก็ต้องหมั่นทำบุญด้วยก็ช่วยเสริมให้เขาสามารถดลบันดาลในสิ่งที่เราขอให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดหรือสมหวังจริงไหมพี่โก้ที่ต้องอุทิศไปให้เขาทำบุญถ้าสำหรับผมนะที่อาจารย์ครูบาอาจารย์เขาสอนมาก็คือว่าการปรับภพภูมิให้กุมารมีฤทธิ์ขึ้นเดี๋ยวนะฮะคุณผู้ชมพี่โก้ครับคำว่าปรับภพภูมิอ่ะสมมุติว่ากุมารเทพต้องแบ่งเป็นระดับชั้นด้วยเหรอฮะเขาก็จะมีฤทธิ์ต่างกันฤทธิ์มากฤทธิ์น้อยเขาก็เหมือนคนเราเก่งความเก่งก็ไม่เท่ากันคุณวิ่งเร็วกว่าเอ๊ะทำไมกูวิ่งช้ากว่าเอ๊ะก็เหมือนสวรรค์ตามความเชื่อใช่นะว่ามีชั้นยกตัวอย่างเช่นจตุมหาราชิกานิมานุรติอะไรลักษณะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคำว่าปรับภพภูมิปรับภพภูมินี่คือปรับฤทธิ์ให้กุมารแต่ว่ากุมารทองในความรู้สึกก็น่าจะอยู่ในภพภูมิเดียวกันหมดแต่ว่าบางตัวมีฤทธิ์น้อยและอันนี้อยู่ที่คนเลี้ยงเหมือนเปียกว่าหมั่นทำบุญไหมหมั่นอะไรไหมแต่ผมมีวิธีการปรับภพภูมิให้กุมารมีฤทธิ์ขึ้นโอเคเดี๋ยวมาแตะประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันกุมารเทพเนี่ยกุมารเทพเนี่ยนะฮะคำว่ากุมารเทพเนี่ยคำว่าปรับเนี่ยคำว่าปรับเนี่ยหมายถึงว่าที่พี่โก้พูดนะฮะว่าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันฤทธิ์ก็ย่อมไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วถ้าเป็นกุมารพายเนี่ยอันนี้ผมถามเลยนะจะปรับภพภูมิให้เป็นกุมารเทพทำได้ไหมได้ครับฮะเดี๋ยวค่อยบอกหรือจะถามหรือจะยังไงหรือจะยังไงผมว่าไม่อุบแล้วนี่ถ้ากุมารพายแล้วนักเตี้ยเขาจะรู้ว่ากุมารพายมันให้ฤทธิ์เร็วกว่ากุมารเทพอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ามันใช้วิญญาณโดยตรงเขาพกพายวิญญาณเด็กวิญญาณแต่ว่ากุมารเทพนี่เป็นจิตการหนุนธาตุถ้าเกจิองค์ไหนจิตเขาสว่างกว่าอะไรกว่ากุมารก็มีฤทธิ์เยอะกว่าแล้วที่พี่เปียกบอกเนี่ยบอกว่าถ้ากุมารเทพเนี่ยเวลาเราจะเชิญเข้าเคหสถานหรือที่พักเนี่ยใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยไปเจอเจ้าที่ไม่ให้เข้าเนี่ยโดยเราไม่จุดธูปเขาเข้าได้ไหมเราต้องบอกกล่าวเขาครับอ๋ออย่างที่พี่โก้พูดยังไงก็ต้องบอกก็เหมือนเราเข้าบ้านเขาไม่งั้นเราเป็นขโมยนะอย่างที่โดนจับนะเพราะเราบอกกล่าวเรานำเข้าได้เพราะหนึ่งเราเป็นเจ้าของเคหสถานเราเขาบอกเราขอวันนี้ขอนำกุมารเทพองค์นี้เข้าบ้านนะเพื่อนำมาเลี้ยงดูช่วยเหลืออะไรแล้วก็บอกเขากล่าวเข้าไปเฉยๆแต่ถ้าเป็นกุมารพายเนี่ยมันเหมือนเป็นเนื่องจากมันเป็นวิญญาณของปุถุชนทั่วไปที่เอามาสะกดไว้ในตัวกุมารฉะนั้นบางทีเราก็ต้องบอกกล่าวเจ้าที่ทางเพราะเขาเหมือนเปรียบเราเชิญวิญญาณตัวอื่นเข้ามาไม่มารเทพมันจะมีพวกถือว่าสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งเขาจะไม่อนุญาตได้ไหมพี่โก้เจ้าที่เจ้าทางส่วนมากเขาจะ อย่างเราเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่ดินที่เนี้ยเขาจะฟังเราคือก็คุณเอาเข้ามาเองอ่ะก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันเธอบอกฉันก็โอเคแล้วทำนองนี้หรือเปล่าใช่เป็นถือก็คือว่าเป็นมันคล้ายๆว่าเป็นอัตโนมัติของเขาคือรู้กันอะไรทำไมต้องบอกอ่ะถือว่าเป็นเทคนิคไหมก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นการเป็นการให้เพราะว่าครูบาอาจารย์แต่ละสายเขาก็ให้บอกอยู่แล้วว่าคุณเอากุมารเข้ามานี้นะจุดธูปบอกเจ้าที่ให้เชิญคือเพื่อให้กุมารเนี่ยได้อยู่ได้อาศัยได้อยู่ในบริเวณบ้านเราได้ช่วยเหลือเราได้มีความสุขได้เกื้อกูลกับเจ้าของที่อะไรถึงลี้ลับที่คุ้มครองเราอยู่ครูบาอาจารย์ที่มองไม่เห็นให้เขาได้รับรู้เราบางคนมาปุ๊บก็ได้อุ้ยได้ของดีเอาเข้าบ้านเลยไม่ทำให้ถูกวิธีก็ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีฤทธิ์เขาก็ยังกองอยู่หน้าบ้านถ้าเป็นกุมารเทพเขาจะเป็นแต่ไม่เป็นโทษแหละที่ไม่เป็นโทษที่พี่เปียกกับพี่แต่ไม่มีผลเขาก็จะยืนรออยู่หน้าบ้านอันนี้ความเชื่อเราไม่บอกกล่าวถ้าเราไม่บอกกล่าวครับถ้าไม่บอกกล่าวสิครับผมเราก็ครูบาอาจารย์สั่งมาไงเราก็ทำตามนั้นแล้วมันก็จะลิตรตังค์เขาจะกลับไปที่เดิมไหมอันนี้ผมลงรายละเอียดเลยนะคุณผู้ชมกลับไปที่เดิมไหมสมมติเราไม่บอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนเอาเข้าบ้าน
เขารอละสมมติอ่ะยกตัวอย่างรออยู่หน้าบ้านเลยถ้าเขาจะกลับไปหาคนสร้างไหมสมมติเราบูชามาใช่ไหมจากวัดมาตรงเนี้ยเป็นประมาณเทพใช่ไหมแล้วก็นำเข้าบ้านเลยหลวงพ่อทำพิธีที่วัดมาแล้วเอาเข้าบ้านไปเลยแต่ส่วนมากที่เจอเขาก็ถ้าไม่ทำถูกวิธีหรือบอกเจ้าที่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะเข้าบ้านเราไม่ได้นะก็จะนั่งอยู่แถวนั้นแหละทำมองคือพี่โก้กับพี่เปียกเชื่อไหมว่าแฟนรายการของสถาคมเนี่ยหลายคนที่สงสัยผมนี่แหละบอกเลยเดี๋ยวตอบให้ผมต้องถามก่อนนะอ๋อก็คือว่าเขาจะรออยู่ตรงนั้นแหละใช่ครับเพราะร่างขู่เขาเอาเข้าไปในบ้านแล้วเพียงแต่ตัวเขาตามเข้าร่างเข้าไปไม่ได้อย่าลืมว่าจิตเทพเนี่ยมันไม่ย่อยสลายหรอกแล้วก็ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องทำอะไรเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านแต่เขาก็ทำอะไรคือเวลาเราบุญขออะไรเขาก็ไม่สามารถรับรู้ได้เพราะตัวเขาถูกกันด้วยเจ้าที่เจ้าทางมีกูรูท่านหนึ่งผมต้องพาดพิงซะหน่อยเขาบอกว่าถ้าจะปราบได้ให้ใช้พญาครุฑจ้ะถ้าสมมติว่าพญาครุฑเนี่ยอยู่หน้าสำนักงานเลยเป็นสำนักงานเลยไม่ใช่บ้านเลยใช่ไหมก็คือว่าสมัยโบราณเครื่องหมายครุฑยังไม่มาโอ้มันก็จะมีวิชาครุฑนี่เขาเป็นของสูงอยู่แล้วสูงสุดในพื้นดินเราอยู่แล้วในยุคนักโกศิลป์ในยุคของเสด็จพ่อเราก้าครุฑนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไอ้ครุฑนี่เขาจะทำลายอาถรรพ์ได้เกือบทั้งหมดส่วนมากจะเป็นอาถรรพ์ที่แบบ อย่างโรงพยาบาลเนี่ยครุฑเนี่ยถ้าได้ปลุกเสกหรือว่าได้อะไรเนี่ยเขาทำลายอาถรรพ์ได้แน่นอนเขาสามารถกันสัมภเวสีได้ข้อดีของครุฑก็คือสามารถกันอะไรสิ่งที่ไม่ดีร้ายๆได้ไม่ต้องปลุกเสกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสามารถยับยั้งสิ่งชั่วร้ายได้นี่คืออำนาจของครุฑทางสามแพร่งหรือว่าอะไรเงี้ยถ้ามีครุฑอยู่นะวิญญาณสัมภเวสีก็จะไม่ค่อยเข้าไปในก้าวไกลตรงนั้นจะไม่ค่อยเข้าไปเดินผ่านแต่ว่ากูมานะมันมีลักษณะพิเศษคือมันสามารถไปได้ทุกที่นี่คือตำรากูบาอาจารย์เลยถ้าจะพูดว่าเป็นการสะดวกเนี่ยในการเลี้ยงกูมานเนี่ยคือเรากล้าที่จะใช้เด็กเอาว่าอย่างนั้นเถอะเป็นไปได้ไหมพี่เปี๊ยกยังไงครับคือปกติเนี่ยสมมติว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมเราบูชาพระนะบูชาพระเนี่ยโดยหลักเนี่ยพระเนี่ยเวลาเราบูชาเนี่ยก็คือว่ายึดมั่นคุณงามความดีถือศีลอะไรแต่ว่ากุมารก็ใช่ก็ต้องถือศีลด้วยยึดมั่นความคุณงามความดีด้วยแต่บางครั้งเนี่ยเราไปใช้พระเนี่ยไม่เหมาะอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยต้องคนโบราณเนี่ยความชันฉลาดของคนโบราณเนี่ยก็เลยเอากุมารมาเลี้ยงเพื่อเอาไว้ให้ไปทำงานอะไรตามความเชื่ออย่างที่พี่เปี๊ยกกับพี่โก้เล่ามาต้นรายการนั่นแหละอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการสะดวกต่อผู้บูชาอย่างเงี้ยถูกต้องไหมฮะอย่างนั้นก็ได้เพราะบางอย่างมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่คนจะไปยุ่งเกี่ยวเราอาจจะใช้กุมารเข้าไปทำเนื้อเรื่องเหล่านั้นแทนแล้วพี่โก้พี่เปียกครับการเลี้ยงบูชากุมารทองแบบไหนถึงจะเหมาะแต่ละบุคคลในอาชีพนั้นเกี่ยวไหมประเด็นนี้เกี่ยวไหมเชิญครับก็เกี่ยวนะก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำอาชีพทำมาค้าขายเราก็เน้นกุมารทองที่เกี่ยวกับธรรมาค้าขายอย่างที่ว่าไปถ้าอาชีพรับราชการเราก็อาจจะต้องดูกุมารทองที่เขาทำมาเพื่อเกี่ยวกับเหมือนกับปกครองอะไรพวกนั้นพวกปกครองพวกก็เมตตาด้วยแหละคือให้เจ้านายเมตตาด้วยนะฮะแล้วก็ให้งานทุกอย่างราบรื่นจะเน้นฤทธิ์เดชที่ปกครองดูเดือนหน่อยคือบริหารการจัดการลูกน้องพี่โก้คิดว่าไงก็คงจะเหมือนนักเปี้ยงการเลี้ยงกุมารการใช้พุทธคุณของพระการพุทธคุณแต่ละอย่างเนี่ยพระท่านเมตตาเราอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นกุมารเนี่ยกุมารใช้คำว่าอิทธิคุณพุทธคุณหรือว่าเทวคุณใช้คำว่าอิทธิคุณกับเทวคุณอยู่นั่นคือสายเทพสายเทพต้องเน้นว่าสายเทพแต่พลายไม่ใช่พลายอะไรไม่รู้เพราะพระเนี่ยท่านให้เราพุทธคุณของพระคือว่าสติปัญญานิพพานความดีคือให้สละกิเลสให้สละความโลภให้สละทุกอย่างที่มันเป็นกิเลสทำให้ตัวเราเดือดร้อนอะไรเงี้ยท่านก็ทำเป็นที่ระลึกถึงเราอะไรพุทธคุณของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องแต่ถ้ากุมารเรื่องการขอโชคขอลาภหรือว่าขออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันในการทำมาหากินก็ประมาณหนึ่งครับก็จะเป็นตัวแทนของท่านอีกมิตินึงอีกชุดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกไหมเวลาสมมติว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยไปเจอพี่ๆคนใดคนหนึ่งอะที่มีกุมารอะนั่งมองรู้ไหมว่าอันเนี้ยเมตตาอันเนี้ยปกครองอันนี้เฝ้าบ้านมหาอุดผมหรือว่าที่พี่เปียกพูดคือคลุมหมดเลยต้องมีเน้นไหมเราจะรู้ว่าองค์นี้เน้นอย่างนี้องค์นี้เน้นอย่างนั้นอันนี้พอสัมผัสได้ไหม
อันนี้อยู่ที่ตัวผู้ใช้นะครับเขาเลือกที่จะใช้เป็นแบบไหนเหมือนอย่างถ้าอันนี้ยกตัวอย่างของทั้งสำนักซ้ำบางสำนักเนี่ยเขาบอกอยู่ที่การตั้งชื่อกุมารบางสำนักบางสำนักจะอยู่ที่การตั้งชื่อกุมารอยากให้ออกฤทธิ์เดชมากไปทางฤทธิ์เดชเยอะก็จะให้ตั้งเน้นคำว่าเพชรคำว่าคงไอ้คำว่าเพชรหรือคำว่าเดชแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ออกไปทางทำเงินทำตาค้าขายให้คำว่าทองให้คำว่ามีคำว่าเงินอยู่ในอ๋อคือเงินทองคือเป็นเรื่องของวัตถุแลกเปลี่ยนในการซื้อขายนั่นเองน่ะนะครับผมและสิ่งที่ต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันจำเป็นไหมพี่เปียกพี่โก้ที่ต้องบูชาทุกวันต้องถวายข้าวถวายของทุกวันจำเป็นไหมอันนี้แล้วแต่สำนักครับแต่ถ้าโดยแบบกลางๆอย่างที่เราใช้กันเนี่ยก็ถวายน้ำดื่มหรือผลไม้ในทุกวันพระแค่นั้นเองเนี่ยแล้วผมสงสัยมากเลยนะทำไมต้องน้ำแดงน้ำแดงผมเห็นทุกศาลเลยทุกที่เลยเชิญครับพี่โก้อันนี้เป็นคำถามโลกแต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเนี่ยผมเคยนะผมเคยถามกูรูท่านหนึ่งอ่ะนะฮะวันนี้ท่านก็มาเยี่ยมเยียนรายการด้วยผมเคยถามนะโอ้กูรูท่านนี้ผมน่าจะรู้จักผมถามไปแล้วผมถามท่านตอบว่าก็เหมือนกับกอไก่ขอไข่อ่ะบางคำถามเนี่ยพุทธองค์เคยตรัสว่าถามไปแล้วไม่เกิดประโยชน์คล้ายๆกันเป็นคำถามโลกแตกอันนี้ผมโดนใช่ไหมผมโดนว่าใช่ไหมก็เขาไม่ได้โดนว่าครับคุณกำลังได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์มากกว่าอ๋อเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ในการให้เราสื่อจิตกับท่านอย่างอินเดียเนี่ยก็เทพพรหมเนี่ยก็ใช้กำยานกำยานนี่เป็นต้นกำเนิดของธูปในปัจจุบันนะเพราะประเทศจีนเป็นคนเอากำยานเนี่ยมาแปะไม้ไผ่แล้วก็ทำเป็นธูปกำยานก็เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่แบบน้ำแดงนะลูกนะน้ำแดงแล้วพอเป็นน้ำแดงปุ๊บจิตมันจะรู้สึกศรัทธาโน้มน้าวเข้าไปหาเลยศรัทธาว่ากุมารต้องกินน้ำแดงนะอย่าบุตรคุณเอาน้ำเปล่าไปจิตคุณก็จะถอยลงมาว่าเอ๊ะกุมารไม่กินน้ำเปล่านะกินน้ำแดงกินไม่กินโค้กไม่กินสไปร์ไม่กินอะไรวะอะไรประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยบางทีก็คือคล้ายๆคือเป็นสัญลักษณ์สร้างจุดเชื่อมั่นใจสร้างความมั่นใจให้เราสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นให้มีความศรัทธาที่สูงขึ้นแรงกล้าขึ้นมันก็กลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างน้ำแดงกูและกุมารนะเราอยู่ตรงนี้น้ำแดง อยู่ตรงกลางเราเชื่อมกันติดนะมันก็เป็นความเชื่อมของคนยุคใหม่แล้วเมื่อเราเวลาเราค้นหาข้อมูลนะทางอินเทอร์เน็ตนะผมไม่บอกนะคุณผู้ชมผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเว็บอะไรนะไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับจะมีหลายวิธีมากเลยพี่เปียกพี่โก้ฮะในการบูชาเนี่ยนอกจากเอาข้อเคยหาสถานแล้วต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางต้องปฏิบัติตัวดีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วการถวายของเป็นน้ำแดงน้ำอะไรนั่นเป็นก็เชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมเป็นการเชื่อมจิตให้ศรัทธาเพิ่มสูงขึ้นให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้บูชาแล้วก็เวลาเราจะเรียกทานข้าวเรียกอะไรเนี่ยบางคนนะคุณผู้ชมพี่ทั้งสองเขาบอกว่าถ้าเชิญเข้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าสมมติว่าเป็นผู้ชายพ่อจะกินอะไรลูกก็กินด้วยนะไม่ต้องรอให้เรียกนะหรือว่าเราไปสัญญิงสัญญากับเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะถวายให้กินทุกวันนั้นน้ำแดงทุกวันไม่ขาดอะไรเงี้ยถ้าไม่ทำตามคำพูดเป็นโทษไหมถ้าเป็นกุมารเทพส่วนมากระดับโลกมนุษย์แล้วก็ระดับภพภูมิชั้นต่ำก็คือเลยจะโลกมนุษย์เนี่ยพวกนี้เขาจะยึดสัจจะเป็นหลักถ้าคนมีสัจจะส่วนมากสังเกตดูนะอันนี้ผู้ชมสังเกตนะถ้าเรามีสัจจะเราพูดคำไหนแล้วเราทำสิ่งนั้นชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได้เยอะกว่าคนที่ไม่รักษาคำพูด อย่างที่ชัดชัยพูดมาก็ถูกว่ามันก็เอ้ยพ่อกินอะไรด้วยลูกกินเลยนะไม่ต้องรออันนี้ก็เป็นสิ่งดีเพราะสบายสบายแบบเบิร์ดล่ะจิตสัมผัสเราส่วนมากจะเป็นจิตมากกว่าจิตจะรับรู้ทุกอย่างทุกภาษาทุกอะไรหลายอย่างก็คือสรุปว่าประเด็นนี้ก็คือว่าแสดงว่ากุมารเทพเนี่ยถ้าให้สัญญากับเขาแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทำเขาก็ไม่ให้โทษแต่ก็ไม่ให้คุณด้วยใช่ไหนสิ่งที่คุณขอไปก็จะไม่ประสบความสำเร็จส่วนมากมันก็จะไม่ได้สำเร็จผลอย่างที่เราต้องการก็คือสัจจะก็สำคัญไม่ว่าเทพไม่ว่าอะไรแหละทุกชั้นพรมหลังยกเป็นโลกมนุษย์เนี่ยที่มันมีการหลอกลวงกันเยอะมากเลยมันจะรักษาสัจจะคือเทวดาแม้กระทั่งต่ำระดับตะตุ่มเราหรือว่าอะไรมันมีชั้นพรมขึ้นมาอยู่แล้วแต่ตรงนั้นเขาจะรักษาสัจจะอันดับหนึ่งจำไม่เลยโอ้นี่คือเราต้องรักษาคำพูดกับเทพกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเราลืมเมื่อไหร่ชีวิตเราก็จะมึงไม่คงที่มึงก็จะตกลงหรือจะทำการอะไรมันจะมีตัวแบบมีอุปสรรคเฮ้ยจะสำเร็จแล้วจะได้เงินแล้วแต่ว่าโดนตัดโดนเฮ้ยจะได้งาน2วันเซ็นสัญญาพอรุ่งขึ้นมาขอยกเลิกขอยกเลิกไอ้พวกนี้จะไม่รักษาสัจจะเป็นคนที่ไม่มีสัจจะเป็นกรรมที่เชื่อมต่อกันมา
ผมเห็นสื่อออนไลน์นะพี่ทั้งสองนะเห็นสื่อออนไลน์นะเขาบูชาเนี่ยเขาใช้ทองคำแท้เวลาเขาได้โชคได้ลาบมานะนะคุณผู้ชมนะไม่ให้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลามเป็นสิ่งไม่ดีเป็นการพนันเป็นอะไรต่างๆนะทำทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคุณผู้ชมอ่ะเขาให้ทองคำนะให้เพชรนินจินดาคือของแท้หมดอะกุมารองค์นั้นนะผมไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นสื่อออนไลน์ช่องใดนะฮะมีผลไหมอย่างนั้นนะมีผลไหมมันอยู่ที่เราบนบานขอเขาแต่แรกแสดงว่าเขามีพลังจริงๆอย่างที่พี่โก้กับพี่เปียกพูดใช่ไหมเกิดพลังเต็มที่แล้วบางองค์เนี่ยให้ปฏิหารให้อภินิหารเยอะแล้วก็ได้มาซึ่งเครื่องโชคเครื่องรางอะไรต่างๆที่เขาตอบแทนกับมนุษย์ไปอ่ะเป็นทองคำเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปหนุนอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าก็จะทำให้เขามีฤทธิ์ขึ้นไหมเกี่ยวไหมกับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวโอ้มันเกี่ยวแค่ว่าเราสัญญาอะไรขออะไรเขาไว้บนอะไรเขาไว้ส่วนใหญ่แล้วก็เราถ้าเราบนสิ่งที่มันไม่เกินกรรมมากอย่างที่พี่เปี๊ยกพูดบ่อยๆว่าอย่าให้เกินกรรมอย่าให้เกินกรรมอย่าให้เกินกรรมอย่าให้เกินตัวอย่าประพฤติชั่วต้องรักษาศีลต้องเป็นคนดีมันก็สำเร็จผลแล้วก็ทำในสิ่งที่เราส่วนใหญ่ที่เขาจะบนนั้นเพราะเขาบนของที่สูงมากเขาถึงก็ต้องแก้บนด้วยมูลค่าของที่สูงตามก็อาจจะเป็นคนมีฐานะอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็อยากแสดงกายภาพว่าเราทำได้เราก็ให้สิ่งที่บริสุทธิ์อ๋อคือมันมีหลายปัจจัยแหละที่เขาทำอย่างนั้นอาจจะมีในเชิงธุรกิจด้วยแต่พี่โก้กับพี่เปียกเนี่ยที่นำเสนอในรายการวันนี้เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคติธรรมคำสอนทั้งหมดใช่ใช่แต่จิตจริงๆของกุมารหรือว่ามันจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยจิตจริงๆเนี่ยท่านช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะถึงจะให้ทองคำไปท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรเฉยๆก็คนเจ้าสำนักก็ใช้ไปประมาณนั้นคนที่อยู่ได้ใช้ไงแต่จิตท่านเนี่ยเป็นจิตบริสุทธิ์ท่านช่วยทุกคนแต่ขอให้คนที่ใช้อ่ะบริสุทธิ์เหมือนท่านด้วยถ้าไม่บริสุทธิ์เหมือนท่านก็แต่ต้องไม่ได้คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องถึงขนาดรักษาศีลเท่ากับเหมือนพระสงฆ์แต่แค่ศีล5เนี่ยศีล5ให้ได้เนี่ยศีล5เท่านั้นเองแล้วคุณพื้นฐานคุณเป็นคนดีแล้วเพราะว่าจิตเขาบริสุทธิ์เขาอยากจะช่วยแต่เขาไม่รู้จะช่วยยังไงในเมื่อคุณปิดประตูบ้านของคุณเองโดยที่คุณไม่มีศีลที่จะเปิดประตูไปหาเขาวิธีเปิดประตูถ้าคนที่มีศีลบริสุทธิ์นะเปิดไปก็นั่งคุยกันได้แต่ถ้าคุณเอาเข้ามาแล้วคุณก็ยังทำตัวไม่รักษาศีลและคุณขออะไรคุณก็ไม่มีได้เพราะประตูไม่เปิดให้คุณไม่สามารถจะสื่อสารเขาได้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ยเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นประเภทใดต่างๆหรือว่าจะเป็นพระเครื่องเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มุ่งสู่คติธรรมคำสอนของคุณงามความดีของพุทธองค์ทุกอย่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาประเด็นนี้ต่อฮะพี่เปียกกดเหล็กเลยสำหรับคนเลี้ยงกุมารทองพูดผีพายต่างๆครับผมอ่ะเอากุมารทองเป็นกุมารเทพก่อนครับกดเหล็กเลยข้อหนึ่งกฎเหล็กของข้อหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องรักษาศีลนั่นแหละครับถ้าอยากให้เขาสำเร็จผลเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ครับผมอ่ะกฎเหล็กเลยพี่โก้เหมือนกันไหมเหมือนกับทางพี่เปี๊ยกไหมก็ถ้าในใจผมก็คือศรัทธาต้องมาศรัทธาต้องมีศรัทธาอย่างแรงกล้าถ้าคุณจะ อย่างเครื่องรางอะไรเงี้ยอันดับแรกคือใจคุณต้องมีศรัทธาไม่งั้นคำว่าปฏิหารจะไม่เกิดกับตัวคุณสมมติว่ามีคนมาว่าพี่โก้วันนี้ว่ากันในรายการเนี่ยว่าระหว่างศรัทธาเนี่ยกับความงมงายเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงกันเหมือนอัจฉริยะกับปัญญาอ่อนจะใกล้กันมากเลยจริงๆคุณงมงายคุณก็ปัญญาอ่อนนะคุณชัดชัยแต่ถ้าคุณศรัทธาคุณก็จะเป็นอัจฉริยะนะโอ้มันจะเหมือนการปัญญาไอ้ศรัทธากับงมงายไอ้พวกงมงายนี่คือว่าคุณบูชาโดยที่ผมบอกไงคุณไม่มีศีลแต่คุณอยากได้แต่คุณยังเมาเหล้าคุณยังไปโกหกชาวบ้านอยู่คุณยังไปหลอกลวงเขาแต่คุณได้ของดีมาไว้กับตัวมันก็เหมือนลิงได้แก้วได้อะไรเงี้ยคือเขาศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่ตัวคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมกับเขาได้เลยแล้วคุณก็ไปบูชานู่นบูชานี่โดยที่คุณก็นอนอยู่บ้านเดียวคือเพิ่มเดี๋ยวมันก็ช่วยกูเดี๋ยวกูมาก็ช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก็มาแต่คุณก็ไม่ได้บูชาไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรอันนี้คืองมงายนะคุณผู้ชมครับบางเรื่องบางประเด็นเนี่ยผมไม่น่าถามนะเพราะว่าหลายรายการที่จัดเนี่ยผมโดนเกือบทุกดอกนะคุณผู้ชมโอเคไม่โดนถือว่าเป็นความรู้ใหม่โอเคมาที่พี่เปียกนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าการเลี้ยงกุมารเนี่ยนะฮะจากเหตุผลทั้งสิ้นทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยต้องขยันพูดคุยขยันสนทนาพูดเองเองเนี่ยกับเขาด้วยนะฮะแล้วถ้าเป็นกุมารเทพเนี่ยเดี๋ยวผมก็วนมาที่คำตอบเดิมอีกว่าก
ุมารเทพเนี่ยไม่ชอบอะไรไม่ถูกกับอะไรเดี๋ยวก็ไม่ถูกกับคนชั่วใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดถึงเรื่องคติธรรมนะฮะถ้าไม่พูดถึงเรื่องคติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วกุมารเนี่ยไม่ถูกกับอะไรคือคนไม่รักษาสัจจะโอ้นี่เป็นคติธรรมนะพี่ก็เป็นคติธรรมนะมันจริงๆก็คืออย่างนั้นแหละครับก็เหมือนกับเรามันทุกอย่างแหละสมมติเราบนขอเหมือนกับอ่ะถ้าคุณช่วยผมนะเดี๋ยวผมจะให้อย่างนู้นให้อย่างนี้แล้วคุณช่วยผมแล้วผมไม่ให้อย่างที่คุณว่าอ๋อคือประเด็นนี้เนี่ยไม่ต้องไปมองคติธรรมนะแต่ว่าสมมติว่าให้จัดการว่าเป็นคนเหมือนเราเนี่ยสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมอันนี้สมมตินะคุณผู้ชมนะพี่ทั้งสองผมจะให้สินบนคุณนะคุณช่วยเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรให้หน่อยถ้าขอเรื่องไม่ดีอะแล้วให้สินบนนะจะได้ผลไหมอ่ะพี่โก้เชิญครับมันก็บางสิ่งบางอย่างไม่น่าจะได้นะเพราะมันไม่ใช่ยักษ์จินนี่ที่แบบขออะไรก็ทำไปหมดอะไรประมาณนั้นถ้าถามในเชิงไสยศาสตร์ว่ากุมารไม่ถูกอะไรถ้าตอบในเชิงไสยศาสตร์อ่ะเชิงวัวธนูอวธนูที่พี่โก้ตอบไปแล้วถ้าเป็นพี่เปี๊ยกก็คือคนผิดสัจจะก็อันนั้นก็ถูกคือเขาก็จะไม่ชอบคนที่ไม่มีคำพูดกับเขาก็คือมึงรับปากกูมึงไม่ทำสักทีก็เหมือนเราแบบจะแล้วก็ไม่ใส่ใจดูแลประมาณนั้นบางทีพวกนี้กุมารก็หนีได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พูดไม่คุยแต่เราบูชาเงี้ยจะบอกอ่ะหนูจะกินอะไรก็กินไปแต่ว่าตอนเช้ามาเสร็จปุ๊บตอนไม่บูชาเครื่องเส้นเครื่องไหว้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่คุยไม่อะไรกับเขาเขาก็จะไม่แสดงฤทธิ์ไม่อะไรใช่ไหมโอกาสสำลิดผลในเรื่องที่เราขอมันก็จะน้อยมากเพราะเหมือนกับขาดความสนิทสนมกันแล้วก็จิตมันสื่อไม่ถึงบางทีเหมือนกันเราสิ่งที่เราขออาจจะไปไม่ถึงเขาจริงๆเนี่ยเทคนิคเนี่ยในการที่เลี้ยงกุมารเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมฮะครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากแล้วมันมีการปรับภพภูมิว่าทำไมคนส่วนมากเลี้ยงกุมารทำไมเนี่ยเปียกได้อาจารย์เปียกได้ผลทำไมอาจารย์โก้มันไม่ได้ทำไมกูไม่ได้ทำไมเพื่อนกูได้อะไรประมาณทั้งที่กุมารทั้งที่กุมารมาจากวัดเดียวกันวัดเดียวกันที่เป็นปุกเสกเดียวกันคำถามมันเยอะด้วยคนเพราะว่ามันร้อยแต่ทุกอย่างมันก็มีคำตอบของมันว่าทำไมมันไม่ได้คือทุกคำถามทุกข้อสงสัยเนี่ยถ้าจะเอากันเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตอบได้มันมีทุกคำตอบมีทุกคำตอบแต่มันจะเยอะหน่อยใช่มันก็นี่จะหมดเวลาอย่างยังใช่ไหมอ๋อยังฮะยังถ้าเรื่องเดี๋ยวแล้วก็สรุปตอนท้ายแล้วว่าทำไมคุณบูชากุมารแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวเราต้องอุบไว้ก่อนนะการปรับภพภูมิของกุมารให้สูงขึ้นให้มีฤทธิ์เยอะขึ้นอันนั้นเดี๋ยวไปอุบกันดีกว่าใช่อุบไว้ก่อนติดนี่คุณผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวมาประเด็นนี้นะพี่โก้พี่เปียกฮะกุมารไม่ถูกกับอะไรนะว่าไปแล้วเลยแล้วถ้าเราเลี้ยงมาหลายปีเกิดการชำรุดที่องค์กุมารแตกหักอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไงอันนี้ต้องอาจารย์เปี๊ยกเหรอครับอันนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาของเราถ้าเราศรัทธาอยู่ก็ยังบูชาได้ต่อครับผมแต่ถ้าหากเรากังวลเรื่องที่ว่ากุมารมันแตกหักชำรุดเราก็อาจจะไปทำพิธีเหมือนกับพรีหรือว่าเอาปลดปล่อยเขาก็ได้ด้วยการขุดหลุมแล้วก็ฝังเขาแล้วก็ทำแค่นั้นแล้วก็กรวดน้ำให้เขาไปคืนวัดอะไรประมาณนี้ได้ต้องมีบทคาถามีอะไรต่างๆไหมหรือว่าอยู่ที่จิตเราอยู่ที่จิตเรานะครับผมเพราะว่ากุมารเสด็จเท่าเลี้ยงโดยหลักยุคใหม่เป็นกุมารเทพก็บางทีก็แค่คืนวัดก็ได้หรือไว้ตามต้นโพอย่างที่เขาทำกันอันนี้ก็คืออันนี้ก็แต่ผมว่ามันมีฤทธิ์เดชเสมอนะที่สิ่งที่เขาปลุกเสกมาแล้วสมมติว่าคอหักสมเด็จหักครึ่งคุณเอาไหมคุณชัดเอาผมก็เอาอ่ะครับไม่ปฏิเสธคุณผู้ชมก็ไม่ปฏิเสธแล้วผมสงสัยเรื่องนี้อีกนะพี่โก้พี่เปียกกุมารปลุกเสกจากคนไทยสมมุติว่าไปอยู่ประเทศจีนไปอยู่ต่างประเทศทั้งหมดต่างประเทศทั้งหมดเขาจะฟังรู้เรื่องหรอรู้ครับอันนี้มันเป็นการสื่อสารด้วยจิตทุกอย่างเป็นทิปคำว่าทิปคือมันทิปนี่คือละเอียดมากๆละเอียดมากๆคือจิตที่คนปลุกเสกเนี่ยเขาปลุกเสกด้วยจิตแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้เลยอย่างคนจีนเอาไปมันสวดคาถาแล้วมันอ่านภาษาไทยไม่ได้หรอกมันท่องก็จะตายแล้วไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณผู้ชมแต่คือผมสงสัยอ่ะสมมติว่าปลุกเสกภาษาประเทศไทยใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่ากุมารเนี่ยไม่เป็นทิปเนี่ยไปถูกข้อจำกัดด้วยด้านภาษาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีกุมารล่ามอีกใช่นี่ต้องหาใครจะสร้างกุมารล่ามแปลต้องผูกเสกกันหลายภาษาแทนที่จะได้รับการสะดวกในการบูชากลับเป็นภาระเข้าไปอีกใช่พวกนี้เป็นจิตเป็นทิพย์จิตคือสามารถสื่อสารด้วยจิตได้เลยโดยที่เขาจะเข้าใจโดยอัตโนมัติก็เหมือน
พระอรหันต์ในสมัยก่อนสามารถรู้ได้ทุกภาษาไม่ต้องภาษาสัตว์ภาษาโลก อันนั้นก็คือระดับความทิพย์ของเขาในอีกมิตินึงก็จะเป็นความทิพย์ใกล้ๆกันอันนี้คือระดับต่ำๆเลยคือสามารถรู้ได้ทุกภาษาสัตว์พูดอะไรคือถ้าเกิดว่าปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมเขาก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะต้องมีภาษาเฉพาะต้องไปแปลภาษาต้องไปแปลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่งั้นบทสวดที่เราสวดกันอย่างพีกเนตเนี่ยเขาก็จะไม่มีแปลเป็นไทยเลยก็ต้องสวดเป็นภาษาอินเดียภาษาอะไรของเขาก็แล้วแต่จริงๆหลายคนก็ไม่รู้นะพี่โก้พี่เปียกนะไม่รู้ครับเรื่องการสวดบางบทเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นภาษาโบราณต่างประเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอ๋อแสดงว่าคือเป็นทิปเนี่ยสามารถที่จะรับรู้โดยจิตทั้งหมดเลยจิตทั้งหมดเลยเน้นว่าต้องเป็นทิปก็มันเป็นอัตโนมัติของพวกที่วัตถุมงคลทั้งหลายอยู่แล้วยิ่งมีเป็นตัวตนเงี้ยเขาเรียกว่าจิตเขาเป็นทิพย์อยู่แล้วเทวดาสามารถฟังได้ทุกภาษาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเวลาที่ชาวต่างชาตินะผมไม่กำหนดนะครับว่าเป็นชาวต่างชาติประเทศใดอะไรคือเยอะนะฮะผมเห็นมาบูชาไปจากประเทศไทยมันเยอะมากเลยมันมีตัวอย่างก็คือว่าคนฝรั่งแถวลำสาลีแถวรู้จักกับผมนี่แหละเขาก็นับถือคริสต์นับถืออะไรของเขาก็นั่นแหละแต่ว่าเขาก็แฟนเขาเป็นคนไทยก็เลี้ยงกุมารเขาก็จะเห็นเด็กมาประจำในบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกก็เป็นเขาพูดภาษาฝรั่งอยากกินอะไรก็มาบอกเขาแล้วยุ้งอิทอะไรก็ไอวอนอะไรว่าไปแล้วแต่แล้วก็กุมารไปเข้าฝันไงพอเข้าฝันปุ๊บก็อยากกินอย่างนี้คือเขาสื่อสารเข้าใจอ่ะอ๋อคือในฝันเขาคุยกันรู้เรื่องอ่ะเขาก็มาเล่าให้ผมฟังอ่ะแล้วผมก็บอกเออก็ซื้อขนมให้เขาดิเออซื้ออะไรเขาดิเขาอยากได้อะไรก็ซื้อซึ่งเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้ไงเขาก็ใช้ภาษาฝรั่งแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่แบบมันก็เป็นอย่างคนจีนหลายๆท่านที่เอาไปก็จะสื่อสารด้วยจิตเขาก็มีเดชของเขาถ้ามาที่พี่เปียกเนี่ยที่พี่เปียกเนี่ยนิยมสะสมเนี่ยเครื่องรางโดยเฉพาะกุมารครับผมนะอ่ะแล้วส่วนใหญ่เลยชาวต่างชาติเลยตามที่พี่เปียกได้เจอมานะฮะประเทศใดเลยอันดับหนึ่งเลยและทำไมต้องเป็นของไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิงคโปร์ไต้หวันจะชอบนิยมกุมารเพราะหนึ่งเขามีความเชื่อคติความเชื่อเกี่ยวกับกุมารอยู่แล้วแต่แรกครับผมเขาก็เลยนิยมเลี้ยงกุมารในไทยเพราะว่าในกุมารในไทยหนึ่งเลี้ยงง่ายกว่าเขาเชื่อพิธีกรรมของไทยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เขาเชื่อในความเข้มขลังของพิธีกรรมในประเทศไทยแต่จริงๆของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยนะคุณผู้ชมนะพี่ทั้งสองนะเขาประเทศเขาก็ต้นกำเนิดเครื่องรางหลายประเภทนะโอ้เยอะเยอะเยอะแต่กุมารบางประเภทของเขามันโหดร้ายดุร้ายเพราะส่วนใหญ่จะทำจากเลี้ยงจากเด็กศพจริงอะไรอย่างที่เราเคยเห็นในหนังอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของไทยเรายังมีเป็นกุมารแยกเป็นกุมารเทพเป็นกุมารพลายก็คือสบายใจกว่าย่อมมีความสบายใจในการบูชาในการสะสมแล้วง่ายต่อการควบคุมกว่าคือประเทศไทยเราเทพกว่าเขาอะเพื่อนไม่น่าเห็นไหมคือกุมารเทพเยอะกว่าเขาหมายถึงว่าเป็นกุมารเทพไม่ใช่ขั้นเทพไอ้นั่นเขาส่วนมากเขาจะเล่นของแรงอย่างอาจารย์เปี๊ยกพูดใช่ไหมประเทศจีนคือมึงสมัยก่อนเขาส่งออกศพเด็กใช่ไหมที่เราได้ข่าวว่าได้ไหมผิดกฎหมายคือโดนจับคือนั่นยังไงก็ผิดครับโอ้นั่นสิฮะกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมนะคือผมก็ไม่เข้าใจนะพี่ทั้งสองคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะผิดแต่ทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับได้อยู่บ่อยๆใช่ครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าอยู่ในกุมาร4ประเภทที่พี่โก้บอกคือกุมารสายพายอันนั้นคือถ้าเป็นในร่างศพเนี่ยส่วนมากจะเป็นวิญญาณผีไต้หงที่เขาเชิญเข้ามาแล้วมันจะออกฤทธิ์เร็วถึงบอกว่าต่างประเทศบางประเทศอะไรเงี้ยไม่จำกัดประเทศหรอกเขาชอบของแรงคือเอาไปเห็นตัวก็วันนั้นที่จับไปยังไงนะเปียกเอาไปไว้โรงพักไปไงใช่ที่ว่าโรงพักแตกโรงพักแทบแตกอ่ะตำรวจต้องยกน้ำแดงมาถวายมาอะไรในห้องเก็บไว้หลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าไปไเกี่ยวอย่าไปแตะต้องไม่ว่าจะทั้งขบวนการหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยอย่าหาทำอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอย่าหาทำอย่าดีกว่าอย่าเรื่องผิดกฎหมายไอ้พวกนี้ถ้าบูชาไม่ดีถ้าคุณล้านนะถ้าคุณล้านแล้วรับรองว่าตัวคุณซวยแน่นอนงานเข้าตัวลงตัวเองงานเข้าด้วยตัวลงด้วยใช่ตัวไม่ดีด้วยตำรวจทั้งโรงพักยังแตกคิดดูเพราะพวกนี้ต้องเป็นคนมีวิชาคมที่จะสะกดเขาได้คือสมัยก่อนใช่หลายคนสะสมก็เห็นได้รับโทษอาญาทางกฎหมายเพราะพวกนี้บางทีถ้าเป็นผีเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีหรือว่าคาถาเราเสื่อมหรือเราทำผิดมันกินตัวแล้วนะอันนี้มีจริงอันเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องปอบหลังก็ได้เดี๋ยวเรายังมีอีกหลายช่วงของรายการนะฮะมาที่พี่เปี๊ยกบ้างยันบางสำนักเนี่ยถ้ามีไว้ที่บ้านเนี่ยข่มกุมารได้ไหม
มันขึ้นอยู่ว่ายันอะไรครับประเภทของยันไม่แล้วแต่คือผมเคยได้ยินนะพี่เปียกพี่โก้ครับว่ายันบางยันเนี่ยหรือว่าคาถาบางคาถาเนี่ยสามารถข่มเทพได้อันนี้จริงป่ะถ้าพี่ท่านใดจะตอบถ้าเป็นเทพต่ำๆลงมาเนี่ยถ้าคนปลุกเสกเขามีจิตสูงกว่าในชั้นพระภูมินั้นเนี่ยทำได้ก็เหมือนเราเป็นผู้ใหญ่เราลังกับเด็กเดินไปตบหัวยกมือทำไมตบนั่นเลยทั้งที่เด็กคนนั้นอาจจะเป็นคนเป็นเด็กที่ดีเป็นคนดีใช่แต่ว่าภพภูมิเขาก็จะคือระดับในความรู้สึกของคนที่ปลุกเสกคือว่าเขากันสิ่งที่ไม่ดีไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฤทธิ์ของกุมารจำไว้ว่าเขาได้ทุกที่แต่มันมีอยู่เคสหนึ่งอาจารย์ผมไปเป็นพระนะเป็นพระเก่งด้วยแล้วท่านก็ไปบ้านไปรับเชิญนิมนต์ที่บ้านเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่คุณเชื่อไหมคุณชัชชัยครับคุณไม่ได้มาจากโคราชนะชัชชัยโอเคนะ ไม่ใช่พอท่านเดินขึ้นบ้านปุ๊บเดินไปได้ขึ้นบ้านปุ๊บท่านเห็นด้วยจิตท่านทำไมเด็กมาถูกมัดอยู่กลางบ้านกลางเสาบ้านบ้านนี้มันเล่นของมันมีของก็คือเกจิดังที่โคราชไม่ใช่หรือเกจิไม่ผมถามคุณว่าคุณไม่ได้มาจากโคราชนะชัชชัยรู้ชื่อชัชชัยยิ่งใหญ่สำหรับผมไงเข้าใจป่ะผมก็เลยก็ท่านก็เลยขึ้นไปก็อยู่ชัยนาทจังหวัดเขตกันที่จังหวัดชัยนาทท่านขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นไปบ้านแล้วก็เด็กร้องไห้อยู่กลางบ้านท่านก็เดินขึ้นไปแล้วท่านก็มองไปที่เสาแล้วก็เด็กถูกมัดเด็กถูกมัดไว้กลางเสามันก็เกิดจากฤทธิ์ของคนมีวิชาคมที่จะบังคับเด็กคนนั้นให้ช่วยเหลืองานเขาอะไรเงี้ยทั้งที่แต่ว่าเป็นกุมารของคนอื่นนะเป็นกุมารเทพเป็นกุมารเทพแต่ว่าเป็นของคนอื่นที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีวิธีช่วยไหมพี่เปียกถ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ากุมารที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยกำลังโดนคนที่มีวิชาคมที่เหนือกว่าเนี่ยข่มเหงนั่งแกน้ำมัดไว้หลวงพ่อก็ช่วยไงอ๋ออันเนี้ยที่พี่โก้กำลังจะพูดถึงใช่หลวงพ่อท่านก็คลายมนให้แล้วก็บอกเจ้าของบ้านบอกอันนี้เพราะว่าเจ้าของเก่าที่เขาเช่าบ้านอันนี้เป็นคนเล่นของมีวิชาคมแต่กุมารนี่มันไม่ยอมมันก็เลยโดนมัดทำไมกุมารถึงโดนมัดงั้นไม่ต้องกินอะไรเพราะท่านเขาเป็นทิพย์อยู่แล้วแต่ด้วยวิชาคมที่เขาเหนือกว่าเขาก็สามารถบังคับกุมารตัวนั้นได้ก็เหมือนพยานเนี่ยถ้าจิตที่เขาสูงกว่าเขาก็สามารถสะกดไม่ให้มันเข้าได้เพราะพวกนี้จะเป็นแผ่นคล้ายๆม่านมาเรียเป็นพลังงานถ้าทายมองเห็นนะมันจะเป็นม่านบางๆเป็นคลื่นพลังงานครับถ้าสมมติว่าผมเลี้ยงกุมารเนี่ยแล้วปรากฏว่าสมมติว่ารุ่นพี่ผมก็ได้มีวิชาคมที่แข็งแล้วเขาอยากจะบังคับกุมารเทพที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยไปอยู่กับเขาทำได้ไหมทำได้ถ้ากุมารเทพนั้นยอมถ้าไม่ยอมต้องใช้คมอย่างที่พี่ก็ต้องลงไม่เดียวกันต้องมีการมัดขังไว้ว่าเมื่อไหร่จะยอมถ้ายอมเมื่อไหร่ก็ปล่อยออกมาแล้วอย่างผมนี่จะรู้ไหมว่ากุมารเนี่ยถูกแย่งชิงไปแล้วอย่างผมจะรู้ไหมมีวิธีให้ย้อนไปช่วงต้นรายการที่ผมบอกให้จุดธูปอธิษฐานแล้วก็ขอให้ท่านมาบอกคือแล้วเราจะช่วยยังไงอ่ะหรือต้องไปเชิญเกจิอาจารย์มาแก้หรือว่ามีวิธีปรับภพภูมิให้ที่กุมารอ๋ออย่างที่ติดไว้โอเคเดี๋ยววิธีแก้ให้หมดเดี๋ยวจะรวมทุกประเด็นเดี๋ยวมันจะมีคำถามนะพี่โก้พี่เปียกนะท้ายรายการเนี่ยนะก่อนที่จะจบรายการนะคือเหลืออีกนานแหละจะมีคำถามว่าปรับภพภูมิเนี่ยช่วยยังไงถ้ากุมารเป็นอย่างนี้คือมันจะมีสารพันปัญหานะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาเมื่อสักครู่นี้คลายไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับยันในการสะกดกุมารนะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาประเด็นนี้เนี่ยพยันบางสำนักเนี่ยถ้ามีไว้ที่บ้านเนี่ยข่มกุมารไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เนี่ยเรื่องนี้เคยเจอและเป็นเรื่องจริงไหมแล้วเปียกนี่พยานเยอะมากแล้วครับอธิบายได้เลยอ่ะพี่เปียกสำนักแหละสำนักถ้าถามจริงๆแล้วข่มได้ไหมถ้าท่านเรนผมส่วนใหญ่เรียนเป็นกุมารเทพไม่น่ามีปัญหาอะไรเหมือนไม่คือที่พี่โก้บอกนี่แหละถ้าเกิดว่าชานจิตคนไม่ถ้าเขาทำมาเพื่อบล็อกกุมารโดยตรงก็สามารถได้แล้วยันนั้นน่ะถ้าเป็นยันโอ้ก็เป็นยันดีก็สามารถข่มได้ไม่ยันดีก็คือจะมันพลังเทพด้วยกันมันก็จะกลืนกันไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างยันท้าวเวสสุวรรณเงี้ยก็ได้ถ้าเราเป็นกุมารเทพของบ้านเราครับเขาไม่ค่อยมีผลต่อกันหรอกครับเพราะว่าก็เหมือนกับอยู่ร่วมกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ออกมาก่อกวนเราดูเดือดเหมือนกับมันดึงนู่นดึงนี่หรือเล่นของเล่นอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเองถ้าจะมีผลก็คือแค่ประมาณแต่ก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ในการช่วยได้ตามความเชื่ออย่างเต็มที่ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ทำให้เหมือนกับแต่ว่าจะไม่ซุกซนตามเหมือนเด็กๆทั่วไปเท่านั้นเองใช่ก็เหมือนในลักษณะเปี้ยเขื่อนอย่างท้าวเวสเนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมผีทั้งหมดทั้งผีป่าผีเขาผีอะไรก็จะเหมือนกับท้าวเวสนี่เป็นเจ้าเหมือนครูยืนถือไม่เลียวอยู่สั่งได้เด็กก็จะนิ่งลง
เหมือนผู้ใหญ่คุมเด็กอะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็คือปู่ท้าวเวสเนี่ยก็คือท่านก็เป็นเทพกุมารก็เทพใช่แต่คราวนี้เนี่ยกุมารเนี่ยเด็กกว่าอันนั้นจิตเขาเด็กกว่าอันนั้นก็ถ้าเปรียบเทียบก็ระดับอธิบดีเลยระดับผู้ปกครองระดับครูใหญ่ผู้ปกครองเมืองผีนักเรียนอะไรอย่างนั้นอันนี้คือเขาสามารถที่จะสั่งผีได้ท้าวเวสนี่สั่งผีได้ทุกตนนั่นในมิติของเขาแล้วที่พี่โก้พูดไปเมื่อสักครู่แหละสี่มหาอะไรเนี่ยมหาพูดอะไรนั่นแหละก็เจอปู่เวสก็ถอยเหมือนกันก็ถ้าท่านสั่งก็ต้องถอยออกแต่ท่านส่วนมากจะไม่ทำกุมารแล้วเพราะเขาโดนบังคับมาเขาก็จะไปเล่นงานคนที่เป็นเจ้าของที่ไปดึงวิญญาณเด็กออกมาส่วนมากเขาจะปลดปล่อยให้ได้รับอิสระอย่างสมกุมารเนี่ยเจอเกจิดีๆหรือว่าเจอส่วนมากพระเขาจะปลดปล่อยวิญญาณออกไปเขาจะไม่ทำลายให้วิญญาณแตกสลายไม่มีเขาจะปลดปล่อยให้ไปเกิดเลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่โก้พี่เปียครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงกุมารอย่างนี้เนี่ยคือโอเคแหละมันเป็นคติธรรมคำสอนต่างๆเป็นบาปด้วยไหมที่เขาเอามาใช้เราเอาเขามาใช้เอามาเลี้ยงเอามาอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่เจตนาเราอีกนั่นแหละอยู่ที่เจตนาเราด้วยแล้วก็เราหมั่นทำบุญให้เขาไหมถ้าเราหมั่นทำบุญให้เขามันก็มันข้อแรกเปลี่ยนให้กันเหมือนกับค่าจ้างอ่ะอ๋อคือแสดงว่าอย่างนี้ถูกไหมพี่โก้พี่เปียกอ่ะก็คือว่าเขายอมมาอยู่กับเราแล้วเราก็ใช้ความดีเนี่ยในการเลี้ยงดูเขาใช่ทุกอย่างก็แฟร์ก็จบใช่ก็เหมือนเราจ้างเขาถ้าคิดให้ดูง่ายๆนะเขาถูกกำหนดให้มาช่วยเหลือกับบุคคลที่ศรัทธาเขาแล้วก็บุคคลนั้นก็เป็นคนดีเพราะส่วนใหญ่ผู้สร้างเนี่ยในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเหมือนเขาตกลงกับวิญญาณต่างๆแล้วว่าคุณจะมายอมเป็นกุมารไหมเพื่อไปทำความดีอ๋อคือผู้สร้างเขาจะไม่ได้บังคับมาเหมือนกับเอาเฉพาะดวงวิญญาณที่ยินยอมเขาส่วนมากเขาเรียกจิตที่ดีเนี่ยกำเนิดจิตใหม่เนี่ยคุณผู้ชมนะนี่คือข้อสำคัญเลยนะคือบางท่านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเอากุมารมาเลี้ยงแล้วเนี่ยเป็นการที่เอาเขามาจองมาจำมาขังเหมือนเรานี่ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีเจตนาลบหลู่นะฮะว่าเหมือนเราเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยเอานกมาเลี้ยงทำนองอย่างเงี้ยนะว่าเอาเขามากักมาขังไหมอะไรไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าผู้สร้างนะฮะเชิญจิตที่ดีมาแล้วผู้สร้างเขาจะต้องถามจิตเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษย์ว่ายิ่งเขาช่วยเรามากเท่าไหร่บุญเขาจะเยอะมากเท่านั้นที่ติดไว้ว่าเป็นการปรับภพภูมิไปในตัวด้วยยังเอายังไม่ถึงใช่ไหมยังพอเชิญจิตมาเสร็จแล้วยอมไปอยู่กับมนุษย์ไหมไปสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันไหมแล้วถ้าเกิดเขาพูดคำนี้เสร็จปุ๊บมนุษย์เอาเขาไปใช้ในทางที่ผิดกุมารเทพเขาไม่ทำแน่ก็ไม่ทำก็ไม่ให้โทษใครแต่ก็ไม่แสดงฤทธิ์เลยถ้าไปบอกให้เขาทำในสิ่งที่ผิดใช่โอ้นี่คือเป็นเขาจะทำในสิ่งที่มันเป็นบุญแล้วก็ไม่เหนือกรรมเราก็คือทุกอย่างก็ไปอยู่กับมนุษย์นะใช่ไหมฮะไปช่วยต่อเขาก็ยอมเขาก็ได้บุญด้วยเขาก็ได้บุญด้วยไปช่วยเหลือเขาในทำให้สิ่งของคนชีวิตนั้นดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แต่จะไม่ใช่ไปทำร้ายผู้คนครับครับผมฟังดูแล้วนะพี่โก้พี่เปียกนะมันเหมือนว่ากุมารเทพเนี่ยสมูททุกอย่างเลยนะคือมันดีไปหมดมันดีไปหมดมันอยู่ที่คนใช้อยู่ที่คนใช้นะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าอยากได้รวดเร็วฮะทางเร็วคุณก็ต้องทางลัดคุณก็ใช้สายพลายแต่ถ้าเกิดคุณชอบที่ว่าไปนิ่มๆง่ายๆแต่ไม่มีโทษอะไรฮะคุณก็ใช้สายเทพแล้วอย่างนี้ล่ะพี่เปียกถ้าสมมติว่าเราสามารถขอให้กุมารทองผมเน้นสายเทพเนาะถ้าสายพลายคงไม่แตะอะไรมากนักนะครับคุณผู้ชมขอให้คนอื่นหรือเพศตรงข้ามเนี่ยมันรักมันหลงมันชอบเราทำได้ไหมอันนี้น่าจะเครื่องรางประเภทอื่นนะอ๋อต้องเป็นเครื่องรางประเภทอื่นคุณต้องแยกแยะระหว่างกุมารกับกามเทพกุมารไม่ใช่กามเทพนะครับเพียงแต่คนตอนหลังเอาไปเข้าใจผิดเห็นเป็นเด็กเหมือนกันเห็นเป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็เอารูปใหม่นี้มันแบบพกพาเลยเข้าใจว่าขอให้เขาช่วยดูความรักได้คือเราเคยได้ยินอ่ะดูหนังก็เคยได้ดูนะคุณผู้ชมนะพี่ทั้งสองนะว่าเนี่ยให้กุมารตนเนี้ยองค์เนี้ยไปตามผู้หญิงคนนั้นมาซิเนี่ยคิดถึงเหลือเกินโทรไปก็ไม่รับไปหาที่บ้านก็ไม่เจอนะไม่น่าใช่มีป่ะพี่โก้อย่างนี้สมัยโบราณเคสพวกนี้ก็เคยมีแต่ว่าเขาตามมาแล้วแล้วคุณจะทำไงถ้าเขาไม่รับคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถโดนบันดาลให้ใครรักใครได้บีบบังคับจิตใจไม่มีไปทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่มีมันอยู่ที่ใจระหว่างใจสองคนเงี้ยทุกอย่างเชื่อผมว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะโดนบันดาลให้คนรักกันได้นอกจากใจคุณไม่ให้เขา
ตบมือข้างเดียวไม่ดังเพลงปานธนพรปุ๊บไม่ดังไม่ใช่ไม่มีต้องตบมือสองฝ่ายชิงข้างเดียวก็ไม่ดังคุณไปขอพรลูกอยากได้แฟนไอ้ห่าขามึงยังด้วนอยู่เลยมึงอยากได้แฟนมึงจะเอาไม่ไม่ใช่มันต้องมีความเหมาะสมเหตุการณ์เฉพาะที่มึงยังยากจนอยู่เลยมึงอยากได้แฟนรวยมันช่วยไม่ได้แต่อย่างที่เราเห็นกันเออพรนี้มันทำไมเขามารักเราหลงเราอันนั้นมันอีกวิชาหนึ่งเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอันนั้นคือคาถาคุณใสคุณใสอันนั้นจะว่าเรื่องไสยศาสตร์แล้วแต่คนมักชอบมารวมกันอ๋อแสดงว่าระหว่างเมตตากับเสน่ห์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคุณใสมหาเสน่ห์มันก็จะคล้ายๆกอไก่ขอไข่เหมือนครูท่านหนึ่งบอกกันนั้นมันเป็นปัญหาโลกแต่ว่าถ้าจะแยกแยะก็ต้องเคสต่อไปในรายละเอียดเรื่องคุณใสเครื่องรางก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าถ้าประเด็นนี้เนี่ยที่ผมถามเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่แน่กุมารไม่สามารถทำให้ใครรักใครได้แน่นอนแต่ว่าให้ไปตามมาได้ให้ไปตามมึงไปคล้ายๆแบบโดนจิตโดนใจทำได้ให้เข้ามาหาเราหน่อยลูกหายจากบ้านสมัยก่อนจุดธูปบอกกุมารบอกก็เลยเฮ้ยไปตามน้องมาหน่อยสักพักน้องก็ขานกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วอันนี้มีจริงแต่ไม่สามารถโดนใจให้เขาเดินรักเรากลับมารักเราอะไรกันไม่มีนอกจากคุณจะเล่นคุณใสละเล่นของไอ้พวกนี้มีจริงก็เดี๋ยวว่ากันในเคสต่อไปได้ๆๆอย่าไปซีเรียสตรงนี้ได้ฮะพี่โก้พี่เปียกนอกจากนี้นะพี่โก้พี่เปียกครับกุมารเนี่ยได้ข่าวนะเขาถามมาชอบเล่นของเล่นนะอันนี้ประเด็นที่1 นะครับพี่ทั้ง2และเคยได้ยินว่ากุมารเนี่ยมียกพวกตีกันด้วยหนีเที่ยวกันด้วยจริงเหรอฮะเค้าอยู่แก๊งไหนอ่ะถ้าอย่างเงี้ยประสบการณ์นักปีกมีแม่เล่นของเล่นของผมมีนะของเล่นเนี่ยผมมีแต่ยกพวกตีกันยังไม่เคยมีนะยกพวกตีกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เดี๋ยวให้จัดมันเป็นอะไรที่สนุกมากหรือคุณจะฟังเลยไหมหรือว่าจะเคสต่อไปหมายถึงกุมารกุมารยกพวกตีกันผมว่าเอาเลยดีกว่ามันเหมือนเทคโนกับเทคนิคเนี่ยนะมันตีกันได้นะคือพวกใครพวกมันนะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่เรื่องของเล่นเนี่ยทุกคนเชื่อว่าทั้งประเทศไทยคนเล่นกุมารประสบการณ์แน่นอนอย่างผมนี่รถวิ่งตายฝาผนังวนรอบผมเองเลยแล้วเบียกเจอแบบไหนมั้งของเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมของเล่นเคลื่อนที่ได้ถูกต้องเป็นไปได้ไหมพี่เบียกที่ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยอยู่ตรงตึกใกล้ถนนที่สั่นสะเทือนหรือว่าที่พักเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันสั่นสะเทือนแล้วก็ของเล่นเนี่ยเป็นประเภทรถเป็นประเภทอะไรถึงตุ๊กตาเนี่ยนะอ๋อตุ๊กตาหมายถึงตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเนี่ยย้ายจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งคือเราเห็นจับตรงนี้เลยใช่ไหมเคลื่อนอย่างนี้เลยใช่ไหมตอนเช้าผมมาให้เขาวางเงี้ยพออยู่บนหิ้งอยู่ในชามเลยล่ะให้เขาพอตกกลางคืนเช้าไว้กันหล่นอยู่ข้างล่างแล้วพวกนี้มีจริงเพราะว่าสะเทือนต้องแผ่นดินไหวนะแม่คำถามชัดชายก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามันต้องไม่งมงายอ่ะเนี่ยผมพยายามเปรียบเทียบให้ใช่อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้ให้คนมันไม่งมงายให้วิเคราะห์ก่อนเหตุและผลว่าเฮียมีแผ่นดินไหวไหมมีรถเคลื่อนที่ไหมมีอะไรแต่ของผมเนี่ยรถเด็กเล่นเนี่ยวิ่งขึ้นผนังเองวิ่งรอบเนี่ยอันนั้นคือตรงอันนั้นคือคงจะแผ่นดินไหวคงจะไม่ใช่อ่ะคือแล้วก็ไฟที่ไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยมันติดอันนี้กูเป็นกุมารวัดคุณแม่พุ่มอักษรย่อผู้ก่อนย่อก็ได้ที่แม่พุ่มคงเสียแล้วกันไม่บอกชื่อวัดกุมารวัดนี้แหละวันแรกที่ได้มาก็คือตอนเรียนหนังสืออยู่ก็อ่านหนังสือก็ทำข้อสอบอะไรเหมือนดูดีนะทำข้อสอบอะไรไปเสร็จแล้วผมเป็นเด็กเรียนไงดูดีแล้วก็สักพักไอ้โคมไฟที่ผมจะปิดเนี่ยผมก็ถอดปลั๊กออกแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนแล้วไฟมันติดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้เสียบปลั๊กโอ้โหตอนนั้นพี่โก้อายุเท่าไหร่ฮะท่านโทษตอนนั้นผมว่ามัน17เป็นอยู่ม5กำลังวัยรุ่นเลยล่ะก็วิ่งครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันพอผมดูไฟมันติดได้ไงผมก็หันไปดูปลั๊กไม่ได้เสียบคือมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางวิทยาศาสตร์ที่มันจะติดลักษณะแบบนั้นได้ไม่ได้ครับอยู่2คนกับน้องน้องอีกคนนึงเป็นรุ่นน้องไม่ผมไม่ฟังเสียงผมวิ่งเลยไม่ใช่โคมไฟที่มีธงมีฐานอะไรอยู่ใต้โคมไฟที่แบบแฟนคลับผมให้มาตอนผมนักดนตรีโรงเรียนผมน่ารักคือว่ารอเฟี้ยวเอามันเถอะตอนนั้นอ่ะได้รักพอแล้วครับอ๋อโอเคผู้ชมมีเสน่ห์นิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้เรื่องโคมไฟแล้วเรื่องที่รถไต่ขึ้นฝาผนังอันนี้เกิดที่จันทบุรีช่วงปิดเทอมผมไปบ้านเอาฝาผนังเป็นฝาห้องหรือว่าเป็นฝาไม้ครับเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วผมก็นอนกันกับ11 คนไปเที่ยวบ้านเพื่อนช่วงปิดเทอมก็ทุกคนเห็นหมดครับเวลานอนก็หันหัวเข้าฝาผนังแล้วก็จากพี่กุมารที่อยู่ในห้องเนี่ย uh-huh. แล้วมันก็รถของเล่นเนี่ยคล้ายๆรถไม่ใช่ตักดินหรอกรถ
ธรรมดารถเฟอร์รารี่อะไรโมเดลอะไรพวกนี้ก็คือทั่วๆไปแหละที่เป็นของเล่นรถเก๋งประมาณรถเก๋งครับจัดเดียวพูดถูกแต่มันก็วิ่งวนเนี้ยให้พวกผมดูกันเนี่ยแล้วคุณว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่รถที่แบบมีกดรีโมทมีไม่มีเครื่องยนต์ครับเป็นรถธรรมดาเป็นโมเดลไม่มีสัตว์หรือแมลงมีปีกไม่มีเลยนะไม่มีเลยผีเสื้อไม่สามารถที่รถขนาดนั้นได้มันก็จะวนไปเงี้ย3รอบแล้วก็ล่วงอยู่ตรงหิ้งที่เดิมตอนนั้นคือเป็นกุมารของที่บ้านหลังนั้นที่บ้านหลังนั้นที่บ้านเพื่อนผมครับที่จันทบุรีพี่โก้เคยถามมั้ยเคยถามตอนนั้นครับวัยรุ่นผมไม่ได้สนอะไรพวกนี้แต่ว่าเรามีสื่อมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณเชื่อมั้ยว่าผมนอนหลับที่บ้านตั้งแต่เด็กผมเห็นแสงสว่างบ่อยมากหมายถึงยังไงแสงสว่างบนหิ้งพระมันจะมีแสงพระองค์นี้จะมีแสงสีนี้พระบูชาที่พ่อเราบูชามาจะมีแสงสีนี้ซึ่งมันแต่ละองค์เนี่ยมันจะมีแสงต่างกันแล้วก็จะแยกแยะชั้นของหลังๆมาที่ผมศึกษาธรรมะได้ดั่งสมาธิได้อะไรแล้วก็จะรู้ว่าแสงแต่ละแสงเนี่ยศึกษาธรรมะด้วยใช่แสงแต่ละแสงเนี่ยมันก็จะเป็นภพภูมิของแต่ละชั้น อันนั้นก็เคสต่อไปอันนี้พี่เปียกปฏิบัติธรรมไหมอะไรต่างๆไหมสวดมนต์ไหว้พระเหมือนกับพี่โก้ไหมอ๋อแต่ไม่ถึงขั้นเขาครับผมแค่สวดมนต์ไหว้พระธรรมดาเปี๊ยกเป็นคนที่ชอบสวดมนต์อะไรดีก็แกก็จะทำซึ่งเป็นนิสัยดีของเปี๊ยกมากก็เลยเจออภินิหารใช่แล้วเชื่อว่าเป็นกุมารแน่นอนกุมยังไงก็กุมารแน่นอนโอ้โหแล้วเครื่องรางอย่างอื่นเนี่ยสามารถที่จะแสดงอภินิหารอย่างนี้ได้ไหมหุ่นพยนต์ทำได้ไหมเอาวัวธนูได้ไหมหรือไม่ได้หรือกูต้องเป็นกุมารแน่แหละที่แสดงอภินิหารประเภทอย่างเนี้ยเขาเป็นจิตเด็กเขาเป็นจิตคือวัวธนูเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นมาในรูปแบบของควายธนูมาไม่น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอภินิหารลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะวิ่งเข็นรถขึ้นฝาผนังได้อะไรประมาณเพราะประสบการณ์ถ้าอย่างอื่นอย่างวัวธนูคนที่จะเจอก็จะเป็นอีกแบบนึงกันไปเล่าจะอีกแบบนึงจะไม่มีการไปขยับวุ้นเคลื่อนไหววัตถุอันนี้คือสิ่งที่พี่ทั้งสองเจอมาครับผมยังคนขับรถตู้ของผมนะครับสมัยที่เล่นดนตรีอยู่ท่านบูชาจากวัดของหลวงปู่ขบวนแล้วกันวัดไหนก็ไปเอาเองกุมารหลวงปู่ขบวนเนี่ยเชื่อไหมว่าแก้วที่เขาจะล้างเนี่ยเอาเข้าบ้านไปแล้วแล้วก็ทำพิธีจุดธูปบอกเจ้าที่อะไรเงี้ยแก้ววางที่เขาจะล้างในบ้านเขาอะพอเขาเอากุมารเข้าไปวางปุ๊บตรงเนี้ยแก้วเนี่ยมันแหวกเป็นทางเนี้ยแก้ออกไปเนี้ยก็เหมือนให้มีคนเดินเข้าไปในตรงนั้นอะแก้วที่เขาจะล้างซึ่งเป็น10กว่าใบอยู่แล้วพวกรถตู้อะไรก็กินเหล้ากันเขาก็เมาแล้วก็นั่นคือเป็นกุมารของวัดหนึ่งอ่ะวัดหนึ่งวัดหนึ่งเข้าบ้านมาท่านก็แหวเห็นก็ตาอย่างเงี้ยแหวออกไปเงี้ยแก้ออกไปเราก็งงเขาก็งงเขาก็เลยโอเคก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอภินิหารก็น่าจะเป็นเพราะว่าอยู่มาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะในบ้านก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ของคนขับรถตู้แล้วพี่เปียกพี่โก้ฮะรักยมกับกุมารเนี่ยสามารถเลี้ยงรวมกันได้ไหมได้อยู่หิ้งเดียวกันได้ไอ้กันไหมไม่มีไม่มีไม่มีสามารถเลี้ยงกันได้ของเส้นของไหว้ตามความเชื่อก็คล้ายเหมือนกันอ๋อเอาแล้วอย่างเวลารักยมเนี่ยนะคุณผู้ชมรักยมของทางที่เปียกเนี่ยเวลาพกออกไปนอกบ้านเนี่ยครับผมเวลาเราทานข้าวเวลาเรากินน้ำหรือว่าเวลาเราทานอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียกไหมฮะองค์นี้รักยมองค์นี้พี่เปียกเคยสัญญาอะไรกับเขาไหมก็ผมก็ใช้วิธีแบบง่ายๆคือเรากินอะไรเรากินอะไรก็กินกินตามเขานั่นเป็นสูตรสำเร็จครูบาอาจารย์ท่านก็สั่งมาอย่างนั้นคืออย่าไปพยายามอย่าไปสัญญายิ่งเฉพาะคนที่ลืมอย่าทำอย่าพยายามอย่าทำอะไรที่ว่าเราคาดว่าเราลืมแน่นอนไม่งั้นคาถาหน้าหนึ่งเนี่ยเวลาจะปลูกเสกของหรือว่าปลูกเสกกุมารอะไรเงี้ยโหภัยมาถึงเราต้องการใช้อะไรเงี้ยเราไปนั่งสวดตัวคาถาจะหมดโจรมันก็คงกระชากสร้อยเราไปแล้วหรือว่าออมันคงเดินมาถึงตัวเราแล้วอะไรเงี้ยอ๋อคือว่าบางสถานการณ์ในที่คับขันเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไม่จำเป็นแค่กำหนดจิตให้ได้ช่วยพ่อหน่อยอย่างนั้นช่วยแม่หน่อยช่วยพี่หน่อยประมาณเราต้องยิงแรกเราต้องเชื่อมั่นว่าเขาเหมือนเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวเราอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็เหมือนเราบอกให้ช่วยพ่อหน่อยมันก็จะเหมือนกับเหมือนเราตะโกนเรียกคนมาช่วยเราอย่างนั้นอย่าไปมองเขาเป็นวัตถุที่ต้องใช้คาถาเพราะไม่งั้นเราจะยึดติดอยู่แค่ตัวคาถาจิตเราก็จะอยู่ที่คาถาไม่ได้จิตเราไปสัมพันธ์กับกุมารเลยรักยมมันก็จะตึงเครียดอยู่กับตรงนั้นไปคาถาเป็นส่วนหนึ่งในการชี้นำเพื่อสื่อถึงกุมารจนระดับนึงที่ว่าเราเข้าใจว่าเราสื่อกันถึงแล้วเอาเราก็ใช้เป็นเพียงแค่คำพูดบอกกล่าวกันพี่เปียกเชื่อไหมว่าคำว่าคาถาคมเนี่ยเป็นเพียงโค้ดลับ
ในการที่จะไปสู่วัตถุนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆที่จะพุ่งไปตามความเชื่อลักษณะแบบนี้ใช่แบ่งที่เมื่อกี้ผมว่าเป็นโคตรลับใช่ไหมเป็นโคตรลับใช่ก็เหมือนกับโคตรของแต่ละสำนักมันก็เหมือนรหัสของแต่ละสำนักไปสมมติว่า1บวก1เนี่ยต้องเป็น2แต่มันก็ต้องมี1ก่อนและมีเครื่องหมายบวกอันนี้ยันคือเปรียบเทียบลักษณะนี้แบบนี้เห็นมองเป็นกุญแจดีกว่าอ๋อเป็นกุญแจมองเป็นกุญแจไขไปสู่คือเป็นคีย์เวิร์ดแหละเป็นคีย์เวิร์ดอ่ะเหมือนกับว่าคุณจะใช้งานกุมารตัวนี้คุณต้องมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องก่อนให้ระบุว่าโอเคคุณได้รับสิทธิ์นี้มาจริงๆในการไขเพื่อใช้งานกุมารตัวนี้อ๋อแสดงว่าคนสร้างกุมารเนี่ยนะพี่โก้พี่เปียกหรือว่าเกจิอาจารย์เนี่ยที่สร้างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะบอกคาถาอาคมกับลูกศิษย์ลูกหาเพราะท่านมั่นใจแล้วว่าสิ่งนั้นน่ะคือเป็นคีย์เวิร์ดที่จะโน้มน้าวจิตใจเนี่ยไปสู่วัตถุนั้นยกตัวอย่างเช่นกุมารเป็นต้นแล้วมันก็จะได้ไม่สับสนกับของสำนักอื่นมันจะเหมือนเรียนเหมือนกับเวลาเราอ่านรัชทานบางทีมันจะไปชนกับสำนักอื่นเข้า อะไรอย่างนั้นแสดงว่าพี่โก้ครับแสดงว่าถ้าเจ้าสำนักเนี่ยสร้างกุมารมาเสร็จเนี่ยถ้าสร้างมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านสามารถกำหนดได้เลยไหมว่ากุมารที่ฉันสร้างเนี่ยสมมตินะคุณผู้ชมนะกุมารที่ฉันสร้างเนี่ยต้องคาถาตัวนี้เธอไปท่องเลยนะบูชาไปท่องมาใช่ถึงปีเสร็จปุ๊บเอามาให้ทำพิธีก็ใช่คือสามารถกำหนดได้เลยก็สำนักสามารถกำหนดได้เลยแต่ละที่ก็คือเขามีตำราของตำราของแต่ละสำนักสำนักเราเหมือนกับตำราสร้างกุมารของสำนักแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันในการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือทุกคนที่คาถาเหมือนกันเพราะว่าเราต้องยึดถือตามครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่เขาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทสร้างขึ้นมาแล้วส่วนเราพอเราใช้ไปนานๆเข้าจนเรามีมันจะสามารถเองแหละว่าเรารู้สึกว่าโอเคเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนหลังจากนั้นเราก็หลังนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นการคุยพูดกันด้วยภาษาปกติแล้ววันนี้พ่อของเครื่องมาเส้นนะลูกนะช่วยพ่อทำนู่นทำนี่ด้วยนะอะไรอย่างนั้นเราพอเราเริ่มสัมพันธ์กันหลังจากนั้นเราอาจจะไม่ต้องพึ่งคาถาแหละครับครับก็เหมือนเวลาให้ทักบ่อยๆให้คุยกุมารบ้างอะไรเนี้ยก็เหมือนที่อย่างพี่เปียกพูดว่าเหมือนสนทนากับเด็กกับลูกกับหลานที่อยู่ในครอบครัวของเราอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นเกจิอาจารย์สมมตินะคุณผู้ชมนะอันนี้เปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เกิดทัศนคติในแง่ต่างๆเท่านั้นเองนะครับผมจึงต้องสมมติขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นพระจำเป็นไหมว่าเป็นพระต้องสร้างเทพเท่านั้นจำเป็นไหมว่าคารวาสต้องมาทั้งพูดได้หรือว่าเทพได้มีไหมที่คารวาสเนี่ยทำเสร็จปั๊บเนี่ยเป็นกุมารเทพที่ศักดิ์สิทธิ์มากเก่งมากกับพิธีหารเยอะมากก็มีก็มีก็มีทั้งที่คารวาสเนี่ยไม่ได้รักษาศีลเท่ากับพระ227หรือว่าตรงนี้คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงไหนอ่ะเชิญครับการฝึกสมาธิมากกว่าอย่าไปดูเครื่องนุ่งห่มอย่าไปดูเครื่องห่มอันนี้พูดถึงประเด็นนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะรักษาศีลระดับหนึ่งแต่อยู่กุมารเทพหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใช้สมาธิจิตเป็นที่สร้างถ้าคุณฝึกจิตที่ดีจิตที่ดีคุณฝึกจิตจนเข้มแข็งแรงกล้าพอก็สามารถสร้างได้คุณเป็นฆราวาสก็ไม่เกี่ยวคุณก็สร้างได้เพราะบางทีพระเก่งๆเข้ามาจากฆราวาสนะครับเมื่อก่อนเป็นฆราวาสเมื่อก่อนเป็นฆราวาสก็เรียนวิชาพวกนี้มามีคมขังแล้วมาบวชเป็นพระก็มีเยอะแยะอย่างที่พี่โก้เนี่ยพูดเมื่อตอนรายการนะครับคุณผู้ชมว่าบางทีเนี่ยพระท่านเนี่ยนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่กิจท่านสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเจตนาของท่านเนี่ยคือต้องการให้วิญญาณเนี่ยพ้นทุกข์ใช่อย่างที่พี่โก้พูดไปก็คือกุมารเนี่ยถูกมัดไว้ที่เสาบ้านใช่ไหมท่านก็ใช้จิตบริสุทธิ์ของท่านที่คุณงามความดีนะฮะคุณผู้ชมไปคลายตรงนั้นใช่ไปปลดตรงนั้นไปช่วยวิญญาณกุมารเทพองค์นั้นครับผมคือไม่ได้เกี่ยวว่าพระท่านเนี่ยจะไปยุ่งกับทั้งโลกหรืออะไรไม่ใช่ท่านใช้เมตตาเข้าใช้เมตตาเป็นการปลดสัตว์ประเภทก็คือเมตตาทั้งสัตว์โลกและสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้พี่โก้พี่เปียกฮะก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าพระท่านเนี่ยรู้ว่าคนคนเนี้ยจะมีเคราะห์จำเป็นที่จะต้องมีกุมารเทพเนี่ยในการดูแลความเชื่อนะคุณผู้ชมนะจะต้องมีกุมารเทพจะต้องดูแลท่านสามารถทำได้เลยใช่ไหมอันนี้เป็นกรรมเป็นเรื่องบุคคลเขามีกรรมเขาจะต้องถึงว่าละพระท่านเก่งท่านรู้แต่ท่านจะบอกให้เลี่ยงอย่างคุณออกจากวัดไปคุณจะเจออุบัติเหตุนะท่านก็บอกอยู่วัดต่อสักชั่วโมงนึงนะโยมนะท่านจะไม่แบบเพราะถ้าไปจอดจอนั้นคือท่านไปทำลายวงจรกรรมจะกลายเป็นท่านจะเข้าตัวท่านซะเปล่าท่านจะทำลายวงจรกรรมแล้วบุคคลคนนั้นก็ต้องรับกรรม
กรรมที่มันหนักกว่าเดิมที่มันจะสะสมกรรมที่เขาจะต้องได้รับเป็นไปได้ไหมพี่โกที่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอาจจะโกรธพระก็ได้มีสิทธิ์หลายคนครับเราก็โกรธได้พระก็โดนเล่นเยอะนะครับพระยืนฉี่เนี่ยพระเหลืองไม่โดนหรอกแต่ว่าเตะตัดขาเลยผีที่บ้านผมอะพระล้มเลยล้มทั้งฉี่เลยจริงๆสรุปแล้วเนี่ยไม่มีใครเก่งเกินกรรมครับไม่มีหลวงปู่ดูก็บอกไว้พุทธเจ้าก็บอกไว้คุณผู้ชมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไม่มีใครเก่งเกินกรรมไม่มีใครจะใหญ่เกินกรรมใหญ่เพียงภาคเก่งๆไงอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยชาย ออกไประวังจะหกล้มนะต่อยสัก5นาทีไหมแต่ถ้าด้วยกรรมมันมาแล้วไม่เป็นไรครับหลวงปู่ลั่นลั่นเลยลั่นเลยดื้อกรรมลาครับเดินไปเหยียบกวดกล้วยล้มเลยแต่ท่านก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเนี่ยท่านจะไม่ขับกรรมใครเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องนี้นะบางอย่างเนี่ยอย่างที่พี่โก้กับพี่เปี๊ยกนะได้พูดคุยกันในรายการเนี่ยแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยเรามีเครื่องรางของขลังได้ช่วยเยอะแยะสะสมมากมายเลยถูกไหมฮะพี่ทั้งสองแต่บางทีเนี่ยไปเจอกรรมใหญ่ถูกกรรมหนักถูกบางทีมันก็ดันไปไม่ไหวเหมือนกันเครื่องรางก็ตายหมดทุกคนครับผมเห็นมาแล้วถ้ากรรมเข้าแล้วคุณมีของดีพระของดีอะไรพระท่านยังมรณภาพเก่งๆท่านก็ละสังขารท่านก็รู้ว่าละของท่านท่านก็ต้องไปแต่ว่าเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะวันนี้ที่พูดคุยกันนะคุณผู้ชมที่เป็นกุมารเนี่ยคือมาบรรเทามาช่วยถ้าบุญมีวาสนาเนี่ยสมกันก็สามารถที่จะดำรงไปต่อกันได้ใช่แต่ถ้าบุพกรรมทำมาไม่ดีมีแต่เวรแต่กรรมมาบั่นทอนมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันสามารถทำให้หนักเป็นเบาได้อ่า จะมันไปต่อได้แต่ว่ามันจะเบาลงแล้วพี่โก้เนี่ยหรือว่าพี่เปียกนะฮะเคยเจอไหมที่ว่ากูมามาเตือนบอกพ่ออย่าไปนะตรงนี้เดี๋ยวจะไปเจออย่างนั้นเจออย่างนี้คือเรื่องโชคลาภโอเคแหละพี่ทั้งสองเนี่ยได้อยู่แล้วนะฮะตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีเตือนเรื่องอุบัติภัยอุบัติเหตุอะไรต่างๆของผมก็อย่างที่กล่าวไปตอนแรกที่ว่ามาในฝันบ้างหรือว่ามันโดนจิตโดนใจบ้างให้รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ควรมาคนนี้ไม่ควรจะไปที่นี่นะคนนี้ไม่ควรจะไปที่นั่นนะและเป็นจริงด้วยถ้ามันมีท่าไหมจริงๆมันมีท่าไหมว่าอ่ะสมมติว่าผมเคยได้ยินนะเพื่อนผมเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมพี่ทั้งสองครับว่าเนี่ยกูมาเตือนว่าอย่าขึ้นรถเที่ยวนี้เดี๋ยวรถเที่ยวนี้จะไปเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้อย่างนี้แล้วปรากฏว่ารถเที่ยวนี้เขาไม่ได้ไปเขาก็ไปเที่ยวนึงแล้วปรากฏว่ารถเที่ยวที่กูมามาเตือนเนี่ยนะก็ไปคว่ำมีคนเสียชีวิตเยอะแยะเลยโอ้อย่างนี้ก็อย่างนี้มีจริงครับมีบ่อยด้วยครับผมเดินทางมาทั่วประเทศผมได้คอนเสิร์ตมาทั่วประเทศผมไปเนี่ยก็เหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับผมเยอะๆแล้วก็พวกที่อย่างที่ท่านชายว่าที่ลดความเป็นอันนี้คือกรรมของเขาแต่ว่าเพื่อนท่านชายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกรรมที่ทำมาอ๋อก็แสดงว่าก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเตือนให้รอดพ้นจากตรงนั้นถือว่าบุญยังมีเลยเปิดช่องให้น้องกุมารเนี่ยได้เตือนแต่ถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอยู่ที่เราอีกเรื่องนึงนะถือว่าเป็นบุพกรรมล่ะถ้ากรรมมันหนักเราก็ไม่สนใจเราก็ไปต่อนี่นะคุณผู้ชมเนี่ยคือความเข้มข้นของศรัทธาคมมาที่พี่โก้อีกเวลาที่พี่โก้ไปเดินทางเล่นดนตรีต่างจังหวัดในต่างๆตามสถานบันเทิงในต่างๆเนี่ยเคยไหมที่พบกุมารไปเสร็จเนี่ยแล้วไปเจอเจ้าที่แบบแรงๆเลยแล้วเครื่องเสียงดับไฟดับเล่นไม่ได้เนี่ยพูดแล้วขนลุกนะคุณผู้ชมประจําผมจะบอกให้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับความเชื่อส่วนบุคคลประสบการณ์โดยตรงผมไม่พลาดพิงถึงใครแม่อะไรอ่ะผมเรียนหนังสืออยู่ผมเล่นดนตรีครั้งแรกที่ผมเจอเลยนะคุณชาติชายผมเจอแบบวันนั้นร้านอาหารเปิดใหม่แล้วผมก็เรียนอยู่ม .5 ผมก็เล่นดนตรีรับจ้างเล่นดนตรีประจำแหละแล้วผมก็ไปเล่นในร้านหนึ่งสักพักผมก็เล่นไปเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าน้อยจังโต๊ะแบบโล่งๆแล้วก็มีอยู่ 2-3 โต๊ะแขกก็เล่นไปนักร้องก็ร้องไปแต่ช่วงจังหวะเราหยุดปุ๊บได้ยินเสียงเด็กตะโกนสวนขึ้นมาเป็นเสียงเด็กเลยนะเฮ้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยตะโกนมาเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเจ้าของร้านเลี้ยงกุมารเป็นเสียงตะโกนใกล้ๆใช่ไหมหน้าเวทีเลยไม่ใช่นอกร้านหน้าเวทีเลยแล้วทุกคนในวงได้ยินหมดทุกคนได้ยินหมดแล้วก็ไปพูดก็มองหน้ากันก็เล่นต่อนึกว่าใครตะโกนมาก็เล่นไปสักพักก็ตะโกนแบบเนี้ยเอ้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยมันตะโกนมาอยู่ 3-4 ครั้งซึ่งพอครั้งที่3ที่4ปุ๊บเราก็หยุดแล้วก็เราก็มองหน้ากันแล้วก็รู้แล้วว่ากุมารมาแล้วไอ้ที่ร้านโล่งๆนี่คือว่ามันเสือกพาเพื่อนมันมาเล่นในร้านมาดูดนตรี
โอ้โหคือมันยกพวกมันเพื่อนมันอ่ะคือพี่โก้เชื่อว่าเขามีสังคมของเขาแหละเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเลือกกุมารเยอะเป็น10องค์ร้านอาหารแล้วเขาจะศรัทธาพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็เอาเครื่องดนตรีตรงเนี้ยเล่นเสร็จไปเก็บไว้ในห้องเก็บห้องพระเขาอะแล้วเพราะว่าห้องมันแคบเนี่ยห้องส่วนตัวเขามีพระมีกุมารอยู่แล้วจังหวะช่วงที่เอาขึ้นตีออกมาเนี่ยก็เพื่อนมันก็ดันปากเสียไงก็มาร้องเพลงด้วยกันคือในเชิงแบบเชิญชวนชวนเลยเขาก็เลยออกมาแบบนั้นโอ้นั่นชัดเจนมากประมาณ 5-6 คนเนี่ยบนเวทีตอนนั้นโอ้โหงานเข้าสิฮะครั้งแรกที่สัมผัสก็คือได้ยินจัดๆแบบเฮ้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยวันนี้สนุกจริงเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็หืมอะไรวะจนแต่มันเยอะแต่ไม่เห็นตัวเขาไม่เห็นอะไรไม่เห็นแล้วก็มีได้ยินเสียงและในคืนเดียวกันนั้นน่ะพอเราเลิกเล่นตีเสร็จก็มานั่งวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นงี้มึงปากเสียไปช่วยเขามาแล้วพอเราปุ๊บเราก็นั่งกินข้าวนะครับเหล้าไม่มีตอนนั้นก็กินข้าวหลังเวทีแล้วก็นกเขาที่เขาร้องมันก็ร้องออกมาตอนประมาณ 1:00 น. 2:00 น. อะไรเงี้ยจังๆๆๆแล้วนักร้องนำก็บอกว่ากุมารปะนกเขาร้องมึงไปทำให้มันหยุดสิพูดปั๊บนกเขาหยุดร้องโอ้โหนกอะไรแม่งหยุดซึ่งปกตินกมันไม่ขันอยู่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าตีหนึ่งตีสองมันก็เขาเลี้ยงกันแบบนกเขานกอะไรมันหูเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันก็หยุดจริงๆด้วยแล้วก็ไม่เคยขันอีกเลยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมวันเดียวเจอ2คดีเป็นอภินิหารเล็กๆน้อยๆนะที่พี่โก้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันฟังครับมาที่พี่เปี๊ยกบ้างครับผมเลี้ยงกุมารบูชากุมารนี่เยอะเนี่ยมีไหมที่แบบตั้งให้องค์เนี้ยเป็นหัวหน้าตั้งให้องค์เนี้ยเป็นรองหัวหน้าหรือว่าเขามีการที่พี่เปี๊ยกจะต้องพูดไหมตกลงกันเรื่องแบบนี้มีไหมจำเป็นไหมผมเป็นคนตั้งขึ้นมาว่าอาวุโสอาวุโสน้อยอาวุโสมากใช่ตัวไหนอยู่ก่อนแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าเพราะว่าไหนตัวไหนมาก่อนมาหลังอ๋อคือกำหนดอย่างนั้นไปใช่ครับคือไม่เกี่ยวว่าตัวไหนมาหลังเสร็จปุ๊บมีอายุมากกว่าต้องเป็นหัวหน้าไม่เสมอไปเพราะเราถือว่าเหมือนกับเราถือว่าบ้านนี้อยู่บ้านนี้เป็นหลักใครมาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนก็เป็นพี่เรานับให้เป็นพี่น้องคนที่มาต่อไปก็เป็นน้องสองน้องสามน้องสี่ไปเดี๋ยวถ้าผมไม่ถามพี่เปียกนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามอีกใช่ไหมคือผมเนี่ยขี้สงสัยก็เยอะคุณผู้ชมก็ขี้สงสัยก็เยอะติดนี่คุณผู้ชมอยู่ก่อนที่จะปิดรายการนะพี่โก้นะจากเรื่องที่อุบไว้อ๋อโอเคเรื่องที่อุบไว้การปรับภพภูมิทำยังไงให้ฤทธิ์แรงปรับภพภูมิอย่างไรให้กุมารเทพนะคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเนาะพี่เปียกเนาะเน้นย้ำคำว่าเทพดีกว่ากุมารเทพดีกว่าให้ภพภูมิสูงขึ้นน่าภพภูมิสูงขึ้นทำไงอ่ะเริ่มจากการปรับภพภูมิก่อนเลยเทคนิคเมื่อเปียกเมื่อกี้คุยจบแล้วจบแล้วเรื่องหัวหน้าทีมฟุตบอลของเปียกของผมเปียกเป็นคนสนุกก็จะตามกุมารมาอย่างผมเนี่ยนับกุมารประมาณ30องค์ได้โอ้โหเยอะผมก็ประมาณเปียกคล้ายๆเดียวกันช่วยเสริมก็จะมีตัวจ่าฝูงมีตัวหน้าคือเด็กเราสามารถหยอกล้อเขาได้แต่เราให้ความเคารพด้วยใจศรัทธาครับอันนี้มาถึงเรื่องที่ชัดชัยปรับภพภูมิทั้งพี่เปียกกับพี่โก้ช่วยกันก็ได้คือปรับภพภูมิเนี่ยการปรับภพภูมิของกุมารนะครับท่านชมฟังไว้นะครับก็จะทำให้มันมีฤทธิ์ขึ้นโดยที่เราทำสังฆทานโดยมีไตจีวรโอสังฆทานแต่ว่าข้อแม้ต้องมีไตจีวรต้องมีผ้าไตรจีวรครับผมโอเคแล้วก็ทำแล้วก็อุทิศให้เขาคนเดียวเอ่ยเพราะกุมารที่เขาเรียกธาตุทั้ง4เรียกการ32เนี่ยมันเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วเราสามารถมาตั้งชื่อเองได้กุมารคุณชื่ออะไรคุณให้กุมารคุณชื่อนั้นแล้วถ้าเขาจะมีฤทธิ์เพิ่มคือตั้งชื่อให้ง่ายๆหน่อยใช่แต่ถ้าเราไม่ทำวิธีปรับภพภูมิก็จะมาการว่าอาจจะมีคนที่มีอาคมสามารถดึงกุมารออกไปแล้วพอภพภูมิสูงขึ้นเนี่ยคุณพาไปไหนเนี่ยไอ้พวกที่มีวิชาคมก็จะไม่สามารถดึงกุมารคุณไปได้เลยก็จะสามารถอยู่กับเราต่อไปอันนี้คือข้อดีของการปรับภพภูมิแล้วฤทธิ์เขาก็จะเยอะขึ้นก็จะสามารถฤทธิ์กุมารก็จะมีแรงที่สามารถจะช่วยเราปกป้องคุ้มครองเราแม้แต่เรามองไม่เห็นฮะอ๋ออันนี้คือเทคนิคก็คือว่าการปรับภพภูมิเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยให้กุมารมีฤทธิ์มากขึ้นเนี่ยก็คือต้องถวายสังฆทานและมีผ้าไตรจีวรใช่ครับก็สำคัญผ้าไตรจีวรต้องมีเผื่อว่าเราพกไปเนี่ยบูชาไปหรือว่าเขาตามเราไปเนี่ยโดยยานทิพย์เนี่ย
าจจะไปเจอคนที่มีอาคมและคิดไม่ดีกับเราเขาจะเรียกไปบังคับไปใช่พวกนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราพูดไปอาจจะหาว่าเราโม้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่โก้นะพี่เปียกใช่ครับผมเป็นปัจจตังนะถ้าเกิดไม่เจอกับตัวเองนะคุณผู้ชมจะไม่รู้ถ้าจะบอกว่าเรางมงายเราก็ยอมรับว่าเรางมงายอย่างมีศรัทธายังมีสติยังมีศรัทธางมงายอย่างมีศรัทธาและสติเนี่ยก็คือมันจะสู่เป็นเส้นทางทำให้เราทำคุณงามความดีและมีอะไรอีกไหมที่เป็นเทคนิคและที่ทุกคนถามกันมาว่าทำไมกุมารเราไม่ออกฤทธิ์ทำไมไม่ออกฤทธิ์เราเป็นยังจนอยู่อันดับแรกเลยที่อาจารย์บอกมาอย่าคิดร้ายกับคนอื่นโอ้นี่คือข้อเดียวเลยที่ทำให้ชีวิตคุณไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณคิดร้ายกับคนอื่นกุมารก็มันจะเด้งหาเราสองเท่าสามเท่าผู้ชดใช้เลี้ยงกุมารปุ๊บไอ้นี่กูไม่ชอบกูก็ด่ากูคิดกูคิดไม่ดีกับมันนะช้ามันอะไรมันมั่งเนี่ยแต่ว่าความคิดของเราพอวิ่งไปชนปุ๊บมันจะเด้งกลับมาหาเราเหมือนเตะลูกบอลเข้าข้างฝาเป็นสิบเท่าเลยนะแล้วชีวิตเราก็จะไม่ดีขึ้นถึงคุณมีปุ๊บก็จะไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับคือจริงๆอ่ะคือเราไม่เลี้ยงกุมารเนี่ยเราก็ห้ามคิดร้ายกับใครถูกไหมคุณผู้ชมพี่ทั้งสองถูกแต่ว่าถ้าคุณมีกุมารอยู่เนี่ยกุมารเขาจะไม่ชอบสิ่งนี้กุมารเทพทุกองค์อ่ะทุกองค์เหรอกุมารทุกองค์ที่ขึ้นว่ากุมารเขาจะไม่อยากให้เจ้าของไปคิดร้ายกับใครอันนี้เป็นจุดหลักเลยเพราะเขาครับเขามาอย่างที่เราบอกตอนแรกเขามาเพื่อจะสร้างความดีฉะนั้นเราไม่นั่งคิดร้ายเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วเราต้องปรับพื้นฐานให้คิดกับคนอื่นดีที่จะช่วยเหลือโลกมนุษย์ช่วยเหลือทุกคนอันนี้คือหลักของการปรับภพภูมิต่างๆปรับภพภูมิคือสังฆทานพร้อมใจจีวรโอเคแล้วก็อันนี้ห้ามคิดร้ายกับใครวิธีการที่จะเพิ่มฤทธิ์ให้กุมารสำลิดผลได้เร็วขึ้นได้ในที่ข้อกฎสำคัญคือห้ามคิดไม่ดีกับคนอื่นอย่างคุณเจอผู้หญิงเนี้ยปั๊มเลยอะไรเอาไหมหรือว่าคิดร้ายกับคนอื่นนะว่าคุณผู้ชมนะคิดขโมยของเขาหรือว่าคิดไม่ดีกูจะฆ่ามึงไม่ได้เลยล่ะว่ามึงกูด่ามึงตลอดเวลาไอ้นี่ก็มีไอ้นู่นก็ไม่ดีตัวกูดีที่สุดอันนี้เป็นกฎข้อห้ามของกุมารอันนี้โบราณเลยนะเนี่ยที่ทุกคนไม่รู้ก็คือห้ามทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองก็เลยว่าคุณผู้ชมกุมารไม่ช่วยหนูเลยทำไมไม่ช่วยอะไรกันเลยก็ผมเจอแม่ค้าที่ตลาดนี่มันก็ด่าร้านข้างๆด่าร้านนู้นร้านนี่ก็เขาขอกุมารไปบูชาผมก็ให้ไปไงแล้วก็มาทำพี่ไม่ดีขายไม่ดีผมก็ไปดูพอไปนั่งดูสักพักมึงก็ยังด่าร้านนู้นอยู่มึงก็ยังด่าร้านเสื้อผ้าร้านสตูมึงก็ยังด่าเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ากฎข้อแรกเขาห้ามคือห้ามแบบนี้ห้ามคิดร้ายกับคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแหละอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านว่าเถอะยุ่งได้แต่ยุ่งในสิ่งที่ดีแต่ว่าความคิดที่จะไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าไปด่าอย่าทำพูดคำหยาบประมาณนั้นอ่ะกุมารจะไม่ชอบจริงๆเพราะเด็กอ่ะพูดกับเขาไปเพราะแล้วก็คิดกับเขาดีๆอะไรเพราะจิตเขาเป็นอย่างนั้นโอเคแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณลองทำดูลองทำนี่คือเทคนิคนะคุณผู้ชมก่อนที่จะปิดรายการในวันนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมได้ข่าวว่าทางพี่โก้เนี่ยนะก็มีผลงานทางด้านวงการบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็มีคติเตือนใจเล็กๆน้อยๆถือว่าไม่ใช่เป็นการมาสอนหรือว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมเป็นเพียงแต่ว่ามาแชร์กันนะฮะเชิญครับพี่โก้อยากฝากอะไรกับแฟนรายการมีค่ายเพลงครับโอเคไหมครับรอแล้วครับผมค่ายเพลงเล็กๆพุทธคุณเรคคอร์ดกับเพื่อนนะครับ PUM9 นะครับก็ทำศิลปินทำอะไรกันมาก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานมานะครับสิ้นปีนี้ก็จะมีซิงเกิลของตัวเองครับติดตามที่ช่อง PUM9 นะครับแล้วก็กีตาร์โก้นะครับใน YouTube นะครับช่องทาง Facebook ก็กีตาร์โก้นะครับก็พูดคุยกันได้นะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พี่โก้อยากจะฝากไว้กับแฟนๆรายการสถาคมนะฮะคุณผู้ชมอ่ะมาที่พี่เปียกครับก่อนปิดรายการก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปได้รู้จะฝากอะไรก็ได้ข่าวว่าทำธุรกิจที่บางกะปิด้วยถึงมีฉายาว่าพี่เปียกบางกะปิอ๋อเขาก็เปิดตู้พระอยู่ที่ศูนย์พระชั้น4พันทิพย์บางกะปินะครับผมก็ว่างๆก็แวะไปเยี่ยมชมถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยอะไรก็ไปปรึกษาผมที่นั่นได้ครับผมฟรีทุกฟรีครับผมปรึกษาฟรีได้เลยยกเว้นเรื่องยืมตังค์ไม่มีฮะเนี่ยผมว่านะเป็นข้อห้ามอีกนะคุณผู้ชมอันนี้ข้อห้ามสากลนะไม่ใช่ข้อห้ามแค่พี่ทั้งสองนะห้ามยืมตังค์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้นะครับผมชาติชายแสนสุขและคุณรุทั้งสองนะฮะพี่เปียกนะครับกับพี่โก้กีตาร์นะครับแล้วก็พี่เปียกบางกะปินะครับต้องจากลาไปก่อนเจอความเข้มข้นคลุกทุกอรรถรส
ทุกเนื้อหากับศรัทธาคมแบบนี้ได้ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้ผม3คนต้องจากลากันไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ